อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแค่เอาไปใส่เครื่องซักผ้าก็ยังไม่ทำเองอย่าบอกนะว่าข้าปรับอะไรอีกโรงพยาบาลจี้ถาส่งบินมาเก็บค่าอะไรเนี่ยว่าไงครับคุณมาสอบเหรอครับฉันมารอสามีค่ะอ๋อนานหน่อยนะมันจะเริ่มสอบได้30นาทีเองถ้าคุณอยากรอก็นั่งรอตรงนี้ได้ขอบคุณค่ะเชิญครับข้อสอบพาร์ทอ่านง่ายเหรอตลกเรื่องไงมาเจ้าทงนี่อย่าบอกนะว่าคุณทำข้อสอบที่ให้เวลาทำ2ชั่วโมงเสร็จในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนี่พอคุณทำข้อสอบกากบาทเสร็จก็รีบออกมาเลยใช่ไหมเรากลับไปคุยเรื่องนี้ที่บ้านดีกว่าไหมอ่ะคุณไม่จริงจังเรื่องการสอบเลยขายรองเท้าก็อีกเรื่องพอทำไม่ได้ก็ต้องให้ฉันเป็นคนไปจัดการให้ตลอดแถมคุณยังต้องขอให้พี่ใหญ่ช่วยดูแลแม้แต่ลูกตัวเองก็ยังต้องขอเงินแม่ส่งค่าเรียนหนังสือให้เลยก็ฉันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วต่อให้ยังไงฉันก็จะไม่เปลี่ยนแต่เธอซี่เปลี่ยนไปผู้หญิงอยากให้สามีเปลี่ยนตัวเองหลังแต่งงานเหรอทำไมต้องเปลี่ยนฉันด้วยฉันเองยังไม่เคยขอให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยฉันยุ่งกับเธอไหมไหนเธอบอกมาสิใช่สิใช่เพราะงั้นคุณก็เลยหลอกให้ฉันไปทำแท้งที่เซินเจิ้นใช่ไหมถ้าแม่คุณไม่รับปากจะให้ทุนแล้วก็คุณคงให้ฉันทำแท้งใช่ไหมฉันเคยคิดแบบนั้นก็จริงแต่ฉันไม่ได้ทำและฉันก็เสียใจที่คิดด้วยเสียใจเหรอเสียใจแค่ไหนฉันไม่เห็นคุณจะทำอะไรเหมือนที่รับปากแม่กับพี่สาวของคุณเอาไว้เลยถ้าไม่ใช่เพราะลูกของเราฉันคงไม่สนใจแล้วตอนนี้ชีวิตฉันมีแต่เรื่องต้องขายรองเท้าต้องมานั่งติวทุกวันแล้วก็ทำข้อสอบยากๆฉันพยายามแค่ไหนแล้วดูเธอสิเธออยากจะมีลูกแต่เธอไม่เคยถามฉันสักคำว่าฉันพร้อมจะเป็นพ่อคนกับเขาไหมให้ฉันรับผิดชอบแต่นี่มันชีวิตฉันทำไมฉันต้องมารับผิดชอบอะไรมากมายนี่คุณพูดได้แค่นี้ใช่ไหมฉันเบื่อที่จะเถียงกับคุณแล้วฉันนี่แหละที่เป็นคนผิดฉันไม่ถามคุณก่อนฉันจะไม่กวนคุณอีกต่อไปแล้วเราไปหย่ากันเถอะกลับมานี่นะอย่าพูดแบบนี้กับฉันตายแล้วคุณคะคุณเป็นอะไรอ่ะเจ้าชงแย่แล้วเธอจะคลอดลูกแล้วนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาดามมาเยี่ยมหลานเหรออืมเธอเพิ่งให้นมลูกเสร็จอ๋อู้ง่ายหลานลุงหลานลุงป้าๆไปไหนกันหมดอะฮะเอาทุกอย่างมันกระทันหันมากๆตอนนี้พวกเธอกลับไปเก็บของให้ฉันอยู่ค่ะอ๋อแล้วเธอบอกเจ้าเฮาหรือยังฉันโทรแล้วแต่สายไม่ว่างก็เลยฝากข้อความเอาไว้โอ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 ้แฟนนี่ค่ะเธอจำไว้นะอย่าตามใจลูกมากไปตอนที่เจ้าเฮาอายุ5 ขวบฉันฝึกให้เขาอดทนเวลาต้องการอะไรถ้าเขาแอบกินไอศกรีมฉันให้เขานั่งลงคุกเข่าลงโทษขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วรู้ได้เหรออ๋อเธอเล่าให้ผมฟังฉันจะให้เขานั่งดูแต่ไม่ให้เขากินเจ้าเฮาถูกฝึกอย่างดีตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ เขาจะไม่ออกนอกลูกฉันอยากไปเยี่ยมแฟนนี่กับหลานแต่ฉันยังไม่อยากเจอแม่ช่วยหาข้ออ้างให้ฉันทีนะอ๋อจื้อเฮาอยากมาเยี่ยมหลานแต่ว่าติดงานอยู่เดี๋ยวเธอจะมาเยี่ยมทีหลังนะแปลกดีนะฉันโทรหาเธอแต่ทำไมเธอถึงไปบอกพี่ใหญ่แทนล่ะแปลกจริงๆเลย
ที่ใหญ่อ๋อเพราะเรื่องบราเธอร์พอดีว่าเธอมีนัดตรวจบราเธอร์นะแต่ว่าเพราะเธอติดงานก็เลยต้องนัดกันใหม่เราก็เลยได้คุยกันอ๋อเออแล้วนี่พ่อเด็กไปไหนแล้วล่ะลูกฉันไม่มีพ่อหาพี่ใหญ่ช่วยกลับไปไล่เขาออกไปให้พ้นทีอะไรกันทะเลาะกันอีกแล้วเหรอถ้าเป็นเรื่องขายรองเท้าเขาอ่านไม่ได้ตั้งใจทำพลาดแต่เมื่อเช้านี้ตอนเขาไปสอบเขารีบทำช่วยๆแล้วออกมาก่อนเขาไม่เคยตั้งใจจริงเลยไอตัวดีเอ้ยคงเพราะตอนเข้าเด็กๆฉันไม่ได้ฝึกเข้าเหมือนพี่สาวเขาคิดว่ายังไงก็มีแม่กับพี่สาวคอยช่วยเรื่องเงินดูแลลูกฉันไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาเป็นแบบเขาแม่คะแม่ยกเลิกทุนได้นะฉันขอบใจเธอนะได้ที่จะตามใจเธอค่ะพี่ใหญ่อ๋อพี่บอกให้พี่ไล่เขาพี่ทำให้ฉันได้มะที่จริงฉันอยากให้เขาคุกเข่าในห้องสอบด้วยเออแต่เขาก็เป็นพ่อของลูกเธอนะพี่ใหญ่อ่ะพี่เข้าข้างคนอื่นมากกว่าน้องตัวเองอีกแล้วนะฉันจะไม่ยอมกลับบ้านถ้าเขายังอยู่ไม่เล่าอย่าทำลูกตื่นให้ทำลูกตื่นเธอเพิ่งจะคลอดนะระวังหน่อยสิใจเย็นนะใจเย็นเอาละได้ฉันจะไล่คอให้นะใจเย็นๆโอ้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 โหใหญ่อ๋อรู้ตัวแล้วนี่เก็บของเรียบร้อยเลยผมจะขายรองเท้าหาเงินให้ลูกสาวผมน่ะเดี๋ยวนะนี่นายไม่ได้จะย้ายออกใช่ไหมจะย้ายออกทำไมอ่ะอ๋อไหนๆแล้วเก็บเสื้อผ้าไปด้วยสิขายซะให้หมดเลยแล้วก็ออกไปเลยทำไมล่ะจะให้พี่มาไล่ผมใช่ไหมไม่ใช่แค่ฉันหรอกนะเธอให้แม่นายยกเลิกทุนด้วยครั้งนี้บอกเลยว่าเธอเอาจริงมันก็สมควรแล้วล่ะอย่าไม่ต้องทำตัวน่าสงสารเลยฉันรับปากว่าจะช่วยไล่นายแล้วให้โอกาสผมพี่ใหญ่ผมย้ายไปไม่ได้ถ้าผมไปจีจี้จะไม่เจอผมอีกถ้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผมจีจี้คือใครบอกมานะชื่อเมียน้อยแกเหรอเปล่านะเปล่านะชื่อลูกสาวผมไงผมตั้งชื่อให้เธอเมื่อเช้าตอนพยาบาลให้ผมอุ้มเธอครั้งแรกผมจำได้ว่าเขาว่าลูกสาวคือคนรักพ่อชาติก่อนเมื่อเช้าผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเฮ้ยอย่ามาเกาะขาฉันนะปล่อยฉันอยู่นี่แล้วพยาบาลก็เอาเธอไปจากผมแม่เธอก็ไม่ยอมให้ผมเจอเธอผมเหมือนโดนมีดปักกลางใจพี่ใหญ่ปล่อยฉันผมอยู่ไม่ได้ปล่อยฉันสิผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลูกผมไม่อยากเสียลูกไปผมไม่อยากเสียลูกไปพี่เข้าใจไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะต้องหาพระแสงอะไรตอนเด็กๆพี่กับน้องสาวไม่มีพ่อคอยดูแลใช่ไหมล่ะพี่อยากให้จีจี้มีชีวิตแบบเดียวกันเหรอผมขอร้องพอแล้วไม่ต้องมาแตะฉันจะยังไม่ไล่นายออกใช้โอกาสที่มีปรับความเข้าใจกับเธอให้รู้เรื่องซะจะไปไหนก็ไปขอบคุณเฮ้ยแฟนนี่เธอจะบวมน้ำถ้ากินแต่น้ำแล้วก็จะรู้สึกอยากอ้วกด้วยดื่มน้ำชาอุ่นๆแบบนี้จะช่วยระบบย่อยอาหารนะขอบคุณนะง่ายจ้าคนเก่งห้องส่วนตัวดีกว่าห้องรวมจริงๆขนาดชาก็ยังอร่อยกว่าตึ้งเยอะเลยขอบคุณนะสุจือไงฮะเอ๊ะเธอสั่งเตียงเสริมเหรออ๋อใช่มาแล้วเหรอฟังตรงนี้อย่าบอกนะว่าเธอเตรียมไว้ให้หมาจื้อชงนะถ้าต้องเจอหน้าเขาจะขออยู่ห้องรวมยังจะดีซะกว่าคิดมากไปแล้วล่ะฉันเตรียมให้พี่ซูจูต่างหากเผื่อว่าถ้าเธออยากพักผ่อนพี่จะได้ช่วยดูแลลูกแทนไงล่ะแล้วทำไมฉันต้องอยู่เฝ้าทั้งๆที่มีเธออีกคนน่ะเพราะพี่เป็นครูอนุบาลไงพี่ต้องเป็นคนที่ดูแลเด็กเก่งที่สุดในบ้านเราถูกไหมล่ะฮะถูกไหม
ไม่ต้องทำเป็นอ้างนู่นอ้างนี่เลยซูจูถ้าให้พี่ซูจูอยู่นี่เธอจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นสิมิว่าอ๋อฉันว่าเธอคงอยากกลับไปอยู่กับคุณเหลียนใช่ไหมเออที่จริงแล้วยังไงเราก็จะต้องมีลูกแต่ยิ่งมีเร็วก็ยิ่งดีจะได้ตามกันทันไงฉันว่านะคืนนี้สามีของฉันก็คงพร้อมที่จะส่งการบ้านให้ฉันตรวจทั้งคืนแน่คุณคะให้ฉันช่วยไหมคะหาแบบไหนอยู่คะหาแบบอย่างว่าอ๋อแบบอย่างว่าที่ว่าแบบที่จะช่วยให้มีลูกได้อ่ะอ๋อทางนี้ตามมาเลยค่ะนี่ค่ะเซรุ่นนี้รับรองยังไงสามีก็ไม่รอดชุดนอนไม่ได้นอนค่ะโอ้โหงั้นฉันเอาครบทุกสีเลย7สี7วันเลยนะคะนี่ต้องลงทุนคุณตำรวจที่รักของฉันอะไรนะคืนนี้ไม่กลับเหรองานด่วนอะไรอีกล่ะงานสำคัญกว่าฉันเหรอคืนนี้คุณต้องกลับนะเฮ้ยอะไรหมุนนิดหัวไม่กลับบ้านกิ้วกิ้วอดเลยโอ้โหทั้งร้านคุณคะคุณคือสาวสวยคนนั้นที่สามีตำรวจช่วยไว้ตอนกระโดดตึกใช่หรือเปล่าคะคุณจำผิดแล้วค่ะฉันจำคุณได้แล้วตามหาคุณมาสักพักใหญ่แล้วล่ะค่ะตามหาฉันทำไมคะตั้งแต่ได้พาดหัวข่าวเรื่องคุณยอดขายของเราก็พุ่งกระฉูดเลยนะคะตอนนี้ผู้หญิงทุกคนก็รู้สึกว่าชีวิตน่ะเอาแน่เอานอนไม่ได้ใครจะรู้ว่าอาจจะเจอเหตุการณ์แบบคุณเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะและสาวๆพากันคิดว่าพวกเธอต้องพร้อมที่จะโชว์เสมอแล้วใช้แนวคิดนี้เป็นคอนเซ็ปต์และอยากให้คุณเป็นพรีเซนเตอร์เออฉันทำไม่ได้ค่ะขอผ่านคุณคะทั้งหมด 22,000 เหรียญค่ะนี่โอ้ถ้าคุณตกลงยอมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราเราจะเป็นสปอนเซอร์ชุดชั้นในให้คุณและจ่ายค่าชุดทั้งหมดให้ด้วยคุณปอรอไปนะครับไม่ต้องหรอกแหมไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องมาแกล้งฉันหรอกนะนี่ผมจริงจังนะคุณไม่เชื่อเหรอคุณรู้ไหมว่าผมมีพี่ซาบีพี่ใหญ่ของคุณน่ะเป็นไอดอลผมเลยชนะนี่คืออะไรตีนไก่ตีนไก่ฉันอยากจะหนีออกจากเล้าแต่นายใหญ่ฉันกลับไปโดนเชือดเป็นไก่ชีวิตแก๊งค้ายามันไม่เหมาะกับนายหรอกเลิกคิดจะตามก้นซาบีและยิ่งหน้าอ่อนๆอย่างนายเนี่ยนะซาผีเห็นแล้วมันคงอยากกระทืบอ่ะนี่ผมจริงจังนะใจผมทำอะไรผมยอมทำทั้งนั้นน่ะนายกล้าไปทวงหนี้เหรอฮะผมกล้างั้นเสียงอ่อนอย่างนายเนี่ยแค่ได้ยินเขาก็หัวเราะกันแล้วทวงหนี้ไม่ได้ไม่พอยังโดนหัวเราะเยาะใส่หน้าอีกแล้วนายกล้าตัดลิ้นไหมกล้าเฮ้ย อย่าเวอร์ไปทำไมอ่ะถ้าตรงฟังปุ๊บป้ายกล้าตอนนี้หนูตัวเองผมก็กล้าตัดลิ้นเหมือนกันน่ะเฮ้ยพอแล้วพอเฮ้ยก็ได้ฉันจะลองหาวิธีให้จริงเหรอขอบคุณครับสิทธิ์พี่นี่เป็นเอามากเว้ยลูกพี่ซาผีนายคือมาสเตอร์หงเหรอเรียกผมเอาหงก็พอนายอยากจะทำงานกับฉันเหรอได้ในสายงานของเราปล้นค่าเรียกค่าไทยมันเลี่ยงไม่ได้หรอกนายทำได้ไหมล่ะได้เหรอเห็นแม่สาวคนสวยตรงนั้นไหมไปจูบเธอสิจูบเหรอทำไมตอนนั้นติดเงินเราพวกเราก็ต้องจับตัวเธอเอาไปขายตัวแรกนี่ได้ครับคุณยายจ้าพี่ใหญ่เฮ้ยไม่ต้องมาแลบลิ้นให้ดูนะโอ้ทำไปได้ขยะขยะจริงก็ได้ฉันถือซะว่าแกสอบผ่านต่อไปปล้นไอ้หมอนนั่นมันกินไอติมอยู่นะเห็นไหมไปเอาไอติมมาให้ฉันเอาจริงเหรอรีบไปทำสิกล้าหรือเปล่าได้แม่ไม้ฟรีวันนี้มันอร่อยจริงๆวันนี้เฮ้ยอะไรเล่าพี่แย่งฉันเหรอ
โอ้ยโอ้โหเวนเอ้ยพี่สาผีไอ้ติมพี่ติมอ่ะดื่มนี่ซะนี่อะไรอ่ะฉี่ฉันเองกลั่นสดๆร้อนๆเลยพวกกุ้ยจะชอบโดนศัตรูบังคับให้กินคุณเคยเห็นในหนังใช่ไหมทำไมไม่กล้าหรอแล้วก็ลืมไปได้เลยได้กินเอาโอ้ทุกคนไม่กินไม่ได้จะให้กินหมดกินหมดแล้วใจเย็นฉันไม่เป็นโรคยังไม่ตายหรอกพี่อย่าให้ฉันเป็นน้องพี่หรือยังฉันจะบอกแกให้นะฉันมีน้องแค่คนเดียวมันบอกไม่ว่ามันเป็นคนดีบอกแล้วทำไมมันถึงได้หลอกแกบอกไว้เลยฉันไม่เคยคิดจะรับแกอย่านะแค่อยากจะล้อเล่นอย่านะแค่อยากจะปั่นหัวแกจริงๆผมเลยพี่จะโอ้ยนี่ปืนปลอมไอ้บ้าเอ้ยแค่ปืนปลอมปัดจริงๆเลยโอ้ยหน้าตาของคุณเหมือนน้องชายคุณจนไม่น่าเชื่อเลยนอกจากหน้าตาแล้วฉันกับมันไม่มีอะไรเหมือนกันถ้าคุณเกลียดหมอนั่นมากทำไมถึงอ้างชื่อมันล่ะคุณกำลังตามหาตำราอาหารของผมฉลาดนี่บอกราคามาฉันรับรองนายอนาคตสดใสแน่ผมอยากสร้างโลกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่อยู่ไปวันๆผมเป็นศิลปิน S คือชีวิตผมและไม่มีศิลปินคนไหนอยากให้งานตัวเองโดนเลียนแบบหรอกไม่ใช่เพราะกลัวใครทำเหมือนแต่กลัวจะทำเสียชื่อต่างหากแต่ศิลปินต้องการแก้แค้นด้วยถ้ารู้ว่าหนูทดลองของนายหักหลังนายแล้วส่งนายเข้าคุกถ้านายแพ้จนราบคาบนายจะยอมหรือเปล่าล่ะลองคิดดูให้ดีเฮ้ยออกมา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 เร็วเป็นไงบ้างไปแล้วเหรอว่าไงลุงเพราะฉันเห็นอปูขึ้นรถบัสกลับไปแล้วฉันก็เลยเข้ามาไม่ต้องห่วงนะเราคงจะหาที่อื่นให้หมอนั่นไปช่วยทำงานได้อยู่นี่ลุงเชื่อผมนะอย่าให้หมอนี่กลับมาอีกผมไม่อยากเป็นเหมือนอาหงอาหงหาเรื่องเองเราไม่ทันรู้ว่าหมอนั่นเป็นใครพี่โปมาสวมรอยเขาดีนะที่อาหงยังไม่ตายนี่ผมไม่ได้ตั้งใจรังแกอาโปแต่บางครั้งคนเราก็ลืมตัวเธอทำอะไรไปบ้างในครัวเรามีแต่มีดแล้วถ้าเขาบ้าขึ้นมาล่ะถ้าเขาเอามีดมาแทงฉันล่ะที่บ้านก็มีมีดฉันว่าให้เขาออกจากร้านเราเลยจะดีกว่าเอ้ยเอานะลูกค้าในร้านไม่ได้บ่นตลอดเวลานี่เขาคงไม่สติแตกหรอกเฮ้ยตั้งแต่วันนี้ผมคงไม่กล้าใช้เขาล้างจานอีกแล้วล่ะผมคงไม่กล้าให้เขาส่งออเดอร์เดี๋ยวเขาจะคิดว่าผมหาเรื่องแกล้งแล้วก็จะมาแทงผมที่หลังอะดิเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดียกเขาขึ้นหิ้งเลยดีไหมล่ะฮะไอ้งั้นมาอะไรอ่ะเฮ้ยกระเทพกวนอูลุงเซินเขาต้องใส่ด้วยอ่ะเนี่ยไอ้นายใส่ชุดกวนอูเรียกลูกค้ารับรองร้านเราดังแน่ใช่แล้วแล้วทำไมต้องให้ผมเป็นคนแต่งด้วยอ่ะฮะก็นายขึ้นชื่อว่าเป็นคนซื่อตรงเหมาะกับนายที่สุดใช่แล้วถ้าหากว่าทุกคนคิดว่าผมเหมาะสมผมสัญญาว่าผมจะทำให้เต็มที่ผมจะเป็นกวนอูดีมากดีมากเลยถ้าอย่างนั้นฉันให้นายยืนแถวนั้นก็แล้วกันนะยืนเฉยๆทำเมื่อยก็นั่งได้เอ้ยไม่ได้ผมไม่กลัวงานหนักหรอกนะลุงเซินนะแต่แค่ยืนเฉยๆเนี่ยมันอาจจะช่วยร้านได้ไม่มากนักถ้าให้ผมออกไปข้างนอกผม
อาจจะช่วยดึงลูกค้าให้เข้ามาในร้านมากกว่านี้ได้แต่ข้างนอกมันร้อนเดี๋ยวนายจะหงุดหงิดเฮ้ยลุงขอให้อากาศข้างนอกมันจะร้อนสักแค่ไหนก็เหอะผมก็จะยอมทำเพื่อร้านของเราอย่าเดี๋ยวคนอูมาแล้วจ้าวันนี้ขอนำเสนอแฮมเบอร์เกอร์กวนอูรับรองอร่อยเหาะนี่เธอคะฝากร้านด้วยฉันจะไปธนาคารอ๋อไม่ต้องห่วงค่ะถ่ายรูปหน่อยนะคะเหมือนนักงานเยอะๆครับเออลุงเซินเดี๋ยวไปธนาคารเออใช่ถามหน่อยแฮมเบอร์เกอร์กวนอูขายดีหรือเปล่าโอ้ขายดีสุดๆเลยงั้นก็ดีละดีๆเฮ้ยถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับแชร์เยอะๆครับแชร์เยอะๆเลยนะเอาละเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวครับเทพกวนอูขอพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ไม่มีคนอยู่สวัสดีครับลุงเซินเหรอครับโรคหัวใจเหรอครับคุณลืมยาไว้ที่เคาน์เตอร์เหรอไม่ต้องห่วงนะลุงเซินผมกำลังจะไปช่วยเทพกวนอูพนมความยินดีทำยาเอาไปเอาที่ไหนละนะตัวเองนะช่วยเหลือคนละยาขอทางเทพกวนอูก่อนโยยอย่าขวางเทพกวนอูไหนอยู่ไหนนั่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 นลุงสั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 นอย่าพูดเป็นไรไหวไหมลุงสันเป็นไงบ้างลุงสันลุงสันเป็นอะไรนี่ลุงสันลุงสันเป็นไงบ้างลุงได้โปรดอย่าเอาเงินร้านของฉันไปเลยนะลุงสันผมมาช่วยลุงนะไหนลุงบอกว่าลุงต้องรีบใช้ยาไงนี่เอ้าเฮ้ยยาอยู่ไหนล่ะเนี่ยเอ้ายาหายไปไหนไม่ต้องมาโกหกเลยฉันไม่เชื่อนะลุงน่าจะเอาเงินไม่ใช่นะลุงผมเอายามาให้ลุงแล้วผมต้องทำหล่นกลางทางแน่ๆเลยลุงต้องเชื่อผมนะให้ผมช่วยลุงนะให้ผมช่วยลุงให้ผมช่วยลุงเองได้ยังไงเชื่อผมสิลุงนี่ก็ลุงบอกเองว่าผมเป็นคนซื่อสัตย์ลุงถึงให้ผมเป็นกวนอูแล้วตอนนี้ลุงกลับไม่เชื่อใจผมซะงั้นหมายความว่าไงเนี่ยกวนอูมาไรน้อยมันก็แค่พวกกุ้ยคบกับพวกขายยาเถระรานคนอื่นที่เราให้นายแต่งเป็นกวนอูอยู่หน้าร้านเพราะไม่อยากจะมีเรื่องอย่างนี้เองเหรอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลุงไม่เอาไม่เอาให้ผมช่วยนะมาให้ผมช่วยมาผมช่วยเองจะช่วยจริงๆลุงเซินจะช่วยจริงๆอยากช่วยจริงๆช่วยด้วยช่วยด้วยผมช่วยลุงเซินเอาลุงเซินนี่ตำรวจเฮ้ยอาวุธซะอาวุธนะรีบช่วยเขาก่อนเถอะอาวุธช่วยเขาก่อนช่วยเขาก่อนครับช่วยเขาก่อนช่วยเขาก่อนคุณตำรวจอาวุธซะแจ้งเหตุปล้นทรัพย์ใกล้กับร้านเบอร์เกอร์ขอรถฉุกเฉินด่วนลุงยอมตายแต่ไม่ยอมเชื่อผมอโปประกันตัวให้แล้วนายไปได้ลุงเซินน่ะเป็นไงบ้างเราทนไม่ไหวฉันบอกนายแล้วนะใช่แล้วคุณควรไล่ผมออกถ้าไม่มีผมลุงเซินคงไม่ตายถูกต้องแล้วนายควรเชื่อฉันพอแล้วนะท่านกวนอูท่านกวนอูเขาให้ผมเป็นท่านแต่นอกจากแต่งตัวให้เหมือนแล้วเรื่องอื่นที่เหลือผมก็เหมือนท่านไม่ได้ฉันมันโง่เองคิดว่าพวกเขาต้องการอยากให้ฉันช่วยร้านแต่ที่จริงแล้วพวกเขากลัวว่าฉันจะหาเรื่องมาให้ลุงเซินทำให้ฉันเข้าใจแล้วเขาเลือกยอมตายดีกว่ายอมเชื่อใจฉันฟังนะ
นายอย่าคิดมากนะเขาตายเพราะโรคหัวใจเรื่องแบบนี้มันคาดไม่ถึงหรอกตัวนายเองเริ่มต้นจากติดลบแต่นายจะล้มเลิกง่ายๆไม่ได้เด็ดขาดอะไรคือทางที่ถูกผมเริ่มเกเรตั้งแต่อายุ7ขวบทั้งชีวิตวนเวียนแต่กับเรื่องเลวๆบางทีผมอาจจะเหมาะกับเรื่องชั่วๆแต่สวรรค์ก็ให้ผมได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเล่าเรื่องเมืองสนานูให้ผมฟังมันสวยงามมากจนผมอยากจะไปอยู่ที่นั่นถึงได้เลือกทางเดินที่ไม่ควรเดินนี่ผู้หญิงคนที่ว่าคือซูจูใช่หรือเปล่านายอาจจะคิดว่าเธอซื่อเกินไปแต่เธอเป็นคนเดียวที่เชื่อว่าคนอย่างฉันยังมีความดีอยู่ถ้ามีโอกาสเริ่มต้นได้ใหม่เธอคือโอกาสสุดท้ายของฉันแต่ฉันทำมันพังเป็นคนดีแต่มันยากเกินไปยากจริงๆฉันสนุกมาพอละจะกลับไปทางเดิมเหรอไปทำเรื่องชั่วๆมันก็ดีแล้วนี่ทำไมแต่ขายาเหมือนพี่น้อยเหรอว่าไงช่างฉันเถอะเดี๋ยวก่อนสิช่างฉันเถอะอโปจะไปไหนน่ะอะไรอีกแล้วเพราะเรื่องที่นายพูดตอนมีเรื่องกับหมอนั่นที่ร้านลุงเซินกับคนอื่นถึงได้กลัวหมอนั่นหมอนั่นหมดทางไปแล้วเดี๋ยวอโปทำไมรีบตามไปสิมันไม่ใช่เด็กแล้วถ้าอยากจะตายใครก็ห้ามมันไม่ได้หรอกฉันมีงานต้องทำมานี่โอ้ยโอ้ยซาผีโตลงกับหัวหน้าแก๊งสี่แก๊งมันกลับมาแล้วระวังตัวต้าเฟยโอ้ยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าไงยายคิดจะหนีไปไหนไปไหนอย่าทำอะไรฉันเลยอย่าทำอะไรฉันไปไหนอย่าทำฉันเลย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 อย่าทำพี่ไอ้ขี้แพ้เฮ้ยโอ้ยไม่พอแล้วฉันก็มีศักดิ์ศรีแกเป็นใครที่มาทำกับฉันอย่างนี้เป็นตำรวจนะมีสิทธิ์อะไรวะโอ้ยบอกมาตำรวจอยู่ไหนแกใช้ชื่อตาเฟยมาหลอกฉันกลัวว่าฉันจะเอาสมุดจดสูตรหนีไปละสิเป็นลานี่เริ่มคิดเป็นบอกมาในห้องเก็บหลักฐานโน่นไปเอาเองสิอย่าเล่นลิ้นฉันเป็นพี่ชายฝาแฝดของแกฉันไม่เชื่อว่าแกไม่ลอกเก็บไว้อย่าให้ฉันเสียเวลากว่านี้อยากตายตอนนี้ใช่ไหมแกทำทุกอย่างพังแล้วต้องหนีออกเมืองตอนนี้ก็กลับมาตามหาสูตรยาเอาสิเอาเลย
ถ้าฉันตายแกก็ต้องตายเหมือนกันนั่นแหละเว้ยยิงเลยเอาสิวะจะเอายังไงฉันอยากเจอหัวหน้าแก๊งสี่แก๊งให้พวกมันคุ้มครองฉันแกเคยเป็นคนทรยศตอนนี้อยากเป็นคนสำคัญก็แบบนั้นมันสนุกกว่าสนุกจะตายเวลามีคนกลัวแกเห็นก็หัวหดโดยเฉพาะถ้าเป็นแกไอ้สาผีชั่วฉันไม่ต้องกลัวแกแล้วเกิดห่างกันไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีแต่ฉันก็เหนือกว่าแกฉันจะฆ่าแกที่รักฉันกลับมาแล้วที่รักให้ฉันช่วยผมจะใส่ไม่ใช่ถอดเป็นไปไม่ได้หมายถึงอะไรคุณไม่ได้กินซุปใช่ไหมที่รักฉันทำซุปไว้ให้ไม่ต้องห่วงไม่มีหอยนางรมผมเกือบจะซดซุปคุณแล้วแต่โชคยังดีที่ผมรู้ทันแผนของคุณคุณแอบไปตกลงกับแม่ผมนี่ผมไม่ได้เป็นเครื่องผลิตเด็กนะแม่คุณอยากได้หลานแต่ฉันไม่ได้ตกลงแล้วทำไมคุณถึงเอามันใส่ไว้ในซุปล่ะอะไรเนี่ยคุณค้นตู้เสื้อผ้าใช่เหรอซูจูโทรมาตอนผมเกือบจะกินเสร็จเธอขอขนาดลิ้นชักชุดชั้นในคุณก็เลยให้ผมไปวัดลิ้นชักเพราะแบบนี้ผมถึงได้รู้ทุกอย่างไงยังไงเราก็จะมีลูกอยู่แล้วยิ่งเร็วก็ยิ่งดีคุณรู้ว่าผมมีปัญหาเรื่องนั้นแต่ก็ยังจะบังคับให้ผมทำรู้ไหมว่าหน้าอายแค่ไหนสำหรับผู้ชายที่ทำไม่ได้นี่อย่าเพิ่งไปนี่ฮัลโหลมีสักพันล้านไหมฉันกำลังอยากได้ไม่มีเหรอช่างมาเถอะนั่นใช่ภรรยาคนสวยของตำรวจที่โดนพักงานไหมคุณนะใช่หรือเปล่าโอ้ใส่บราแบบนี้แล้วยังกับคนละคนเลยนะเนี่ยแหมฉันอยากเป็นตำรวจแล้วสิแบบนี้งุ้ยยิงโดนอะไรอ่ะมาแล้วเหรอฉันทำข้าวหน้าไข่เจียวที่คุณชอบมีอะไรอ่ะใช่บราตัวนั้นจริงๆด้วยมันโฆษณาที่ป้ายรอรถคุณแอบไปถ่ายมาใช่หรือเปล่าให้ลืมเลยโฆษณาออกวันนี้นี่นาเดี๋ยวฉันเข้าไปดูในเว็บดีกว่าเอ๊ะคุณพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเรื่องคืนนั้นทำให้คุณขายหน้ามากแค่ไหนแล้วตอนนี้คุณไม่อายแล้วหรือไงอะอายเหรอวันที่ถ่ายพวกเขาช่วยแต่งหน้าทำผมให้ฉันใหม่หมดยังกับคนละคนเลยเฮ้ยมาตีฉันทำไมอะเป็นบ้าไปแล้วเหรอทำให้ผมจะเป็นบ้าแล้ววันนี้ผมจะต้องสั่งสอนคุณนี่นะนี่นะไปไหนเจ็บนะนี่นะนี่พอแล้วพี่ใหญ่ของพวกเราเนี่ยไม่เคยเข้าข้างน้องสาวตัวเองเลยสักครั้งฉันบอกเขาให้ไล่คนเลวนั่นออกไปจากบ้านเราแต่เขาก็ยังอยู่ถ้าเขายังอยู่ฉันจะออกไปเองคุณเหลียนคงไม่ว่าอะไรถ้าเธอกับลูกจะมาอยู่ที่นี่ก่อนแต่ต้องแบ่งห้องกับฉันนะยังไงก็ได้ไปห้องเราเถอะนะลูกนะเดี๋ยวไม่ใช่ห้องนั้นฉันว่าไปกินชากันเถอะกินข้าวเย็นเลยด้วยเราไปกันเถอะนะ
รู้ว่าหนูทดลองของนายหักหลังนายแล้วส่งนายเข้าคุกถ้านายแพ้จนราบคาบนายจะยอมหรือเปล่าล่ะนายอยากให้ฉันทำแบบไหนบอกมาได้ฉันจะทำให้ฉันทำได้หมดนี่คุณไม่ได้ยินที่ผมพูดหรือไงผมบอกว่าผมเป็นศิลปินไม่มีศิลปินที่ไหนให้คนอื่นทำงานแทนความสนุกมันอยู่ที่การลงมือทำทุกอย่างเองแล้วยังไงตอนนี้นายติดแงกอยู่ในคุกทำอะไรได้ล่ะคนอย่างคุณรู้จักแต่การใช้กำลังเวลาอยากได้อะไรการใช้กำลังมันไม่ใช่ศิลปะหรอกผมให้สูตรคุณไม่ได้นี่จ้องอะไรมีคนรออ่านต่ออยู่นะตามทนายให้ผมชอบจนหมดแรงเลยเธอห้ามดื่มของเย็นนะถ้าเธออยากมีลูกหอยลืมเลยนี่ทำไมไม่บอกฉันเล่าเอาของที่ซื้อไปคืนให้หมดเลยนี่อย่านะอย่าสินี่ตกลงเธอตั้งใจจะย้ายมาอยู่กับซูจือนานแค่ไหนกันแน่เนี่ยแฟนนี่จะหย่ากับอาชงจริงๆเหรอห้ามพูดชื่อเขามันเกินเยียวยาไม่ทราบทนายคือคุณซูจือครับฉันค่ะคุณซูจือครับผมทนายเฉินผมเป็นตัวแทนของคุณเลี่ยวหลี่ซือคุณเลี่ยวอยากจะพบคุณครับฉันเหรอคะครับพบทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเขาจะทำอะไรพี่ฉันเหรอเรื่องนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับเขาแค่บอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกคุณนะครับเรื่องสำคัญเหรอนี่มาป้ากำลังวางแผนหลอกหนูน้อยหมวกแดงแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้เขากำลังติดคุกอยู่จะทำอะไรได้อ่ะใช่ไหมฉันจะไปเจอเขาคุณต้องการอะไรรีบๆพูดสิเลิกยิ้มได้แล้วนี่ไม่พูดฉันกราบแล้วนะนี่คุณบ้าเอ้ยขอบคุณที่ขึ้นเหตุการณ์นะครับคุณหมอหมาไม่เป็นไรค่ะฉันแค่ทำหน้าที่ของตัวเองหวังว่าคงเอาผิดคนทำร้ายสุนัขได้ผมต้องไปแล้วพอดีมีอีกเคสหนึ่งนะครับถ้าอยากให้ช่วยก็โทรมาได้นะคะได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะโชคดีครับเพื่อหลบหน้าฉันเธอไม่ยอมกลับบ้านไม่รับโทรศัพท์ไม่ทำงานแต่ฉันรู้เธอห่วงหมาแค่ไหนเธอต้องมาให้การเอาผิดคนร้ายแน่ฉันถึงมารอเธอที่นี่หนูยังไม่อยากเจอแม่ค่ะเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องไปนั่งคุยที่อื่นที่ร้านกาแฟแถวนี้ก็ได้อ้าวมาดามนี่เองอ้าวแจ็คไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีนะครับค่ะสบายดีโอ้ขอโทษเอ๊ะคุณมาทำอะไรฉันมาที่ศาลมาให้การดูเราสมพงษ์กันจริงๆนะเนี่ยพวกก็ขึ้นมาให้การที่นี่นี่โปรดผมอยู่เหรอฉันยังคุยตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรื่องครั้งก่อนผมแค่อยากให้คุณเข้าใจว่าปล่อยฉัน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 ปล่อยเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีๆเขาก็ดึงผมฉันค่ะฉันฝากหน่อยนะโอเคนี่คุณเป็นอะไรของคุณน่ะทำไมต้องคอยหลบหน้าด้วยก่อนหน้านี้เรายังคุยรู้เรื่องคุณทำดีที่สุดแล้วนะแต่พอเราสองคนเริ่มจะเดทกันคุณก็เหวี่ยงผมเฉยเลยโอ้คุณแก่ขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหคุณเลิกเล่นได้หรือยังนี่ฉันเองขอโทษครับตามฉันมาฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอ
ที่จริงฉันได้ข่าวจากเพื่อนเก่าที่แซนดี้ริดเรื่องของคุณกับจื้อเฮาตั้งแต่เธอปฏิเสธคุณฉันคิดว่าคุณตัดใจก็เลยไม่ได้ตามเรื่องต่อแต่คุณก็ยังไปกับเธอคือว่าอันที่จริงแล้วเราเดทแค่คืนนั้นแล้วก็เลิกกันหลังจากคืนนั้นครับดีรู้ไหมฉันคิดว่าคุณเหมาะที่จะเป็นตำรวจฉันยังยืนยันคำเดิมคุณไม่ใช่ลูกเขยฉันทั้งเรื่องหน้าตาทั้งเรื่องการศึกษาคุณไม่มีอะไรเหมาะกับเธอฉันพูดความจริงฉันไม่ได้ดูถูกที่ฉันกำลังพูดตอนนี้ฉันพูดในฐานะแม่ของจื้อเฮาไม่ใช่ฐานะหัวหน้าสำหรับแม่อย่างฉันฉันไม่เห็นเหตุผลที่คุณกับเธอจะคบกันต่อเข้าใจไหมคือตอนนี้แฟนนี่กับลูกยายไปอยู่บ้านเหลียนสักพักนึงอ่ะเลยไม่มีใครดูแลบ้านพอแล้วขอฉันเข้าไปได้ไหมตามสบายเฮ้ยห้องผู้ชายอยู่กันเองมันก็เลยเท่แบบนี้ล่ะโทษทีนะฉันไม่ได้โทรกลับเพราะกำลังอารมณ์เสียไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่ได้เป็นอะไรกันเราเลิกกันแล้วโอ้ยเราคุยกันจบแล้วไอ้นี่ของน้องชายคุณนะไม่ใช่ของผมหรอกนั่นมันก่อนที่ฉันจะได้ยินคุณพูดกับแม่ฉันที่ศาลคุณได้ยินเหรอคุณบอกว่าฉันผิดที่โกรธแม่เรื่องวันนั้นแต่ตอนนี้คุณโดนซะเองคุณคงรู้แล้วสิว่าแม่ฉันน่ะชอบยุ่งกับเรื่องชีวิตของคนอื่นอ๋อตอนที่มาดามพูดออกมาแบบนั้นผมรู้สึกแย่จริงๆนะแต่พอมาคิดดูอย่างน้อยน้องเราถ้าพวกเขาสองคนไม่แต่งงานสายฟ้าแลบผมคงห้ามเหมือนกันนั่นแหละผมรู้ว่ามาดามเป็นห่วงพวกคุณมากยิ่งกว่าอะไรซะอีกคุณคิดว่าเราไม่ควรคบกันอย่างที่แม่ฉันบอกเหรออ๋อไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมแค่คิดว่าผมยังหนุ่มเกินไปแต่อีกไม่กี่ปีผมจะต้องตั้งตัวได้และพิสูจน์ตัวเองคุณไม่ทำให้ฉันผิดหวังฉันมีเวลาไม่มากต้องใช้คุ้มค่าคุณพูดจริงเหรอฉันหมายความว่าวันนี้คุณกับฉันไปเดทกันเถอะเดี๋ยวนี้เลยได้สิได้ขึ้นไปเลยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณรออยู่ตรงนี้นะผมเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรอแป๊บเดียวผมจะรีบมาขอแป๊บเดียวนะโอ้ยให้ฉันช่วยเลือกนะอ๋อตัวนี้ไหมผมใส่ออกงานกับไปศาลดูหน่อยสิมีตัวไหนต้องซักไหมตอนแรกผมว่าจะกลับมาซักนะเอ๊ะนี่ perfect เอาชุดนี้แหละฉันไปรอข้างนอกวู้โอ้โอ้เธอชอบแบบเซอร์เซอร์แน่เลยยูฮูชนแก้วยินดีด้วยนะครับมาดามของแพงนะเนี่ยคุณใต้คุณใจดีมากคุณใต้เอาไว้ค่อยไปตามเก็บเราฉลองให้ที่คุณได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการวันนี้เราต้องเอาใจคุณหน่อยนะครับแม่จื้อเฮาวันนี้หนูตั้งใจพาแฟนมาแสดงความยินดีที่แม่ได้เลื่อนตำแหน่งค่ะมาดามเลื่อนขั้นเหรอทำไมไม่ให้แต่งตัวดีๆทุกคนที่นี่เป็นเพื่อนที่ดีของแม่ฉันคงไม่ถือสาหรอกนี่ยินดีกับแม่ฉันหน่อยสิยินดีด้วยครับน้ำมันก้าเป็นแฟนคุณคุณหักหน้าผมใช่ไหมเขาเรียนจบม.ปลายไปแค่ตำรวจต๊อกต่อยเงินก็ไม่มีไม่ใช่แค่นั้นเขานิสัยผงผางชอบมีผักติดฟันเวลากินข้าวขนาดเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้ซักเลยกางเกงในที่ใส่ก็ยังไม่ได้ซักฉันเมื่อคืนนี้ฉันคงต้องซื้อใหม่ให้เขาซะแล้วมาดามจะไม่พูดอะไรเลยเหรอแม่ฉันไม่ดูถูกคนอื่นที่ฐานะต่ำกว่าแล้วก็ไม่ใช่คนใจดำคุณพูดเหมือนกับแม่ฉันเป็นคนเสแสร้งแม้แต่ตอนที่เธออยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าคุณบอกว่าเขาผักติดฟัน
นั่นก็แปลว่าเขาเป็นคนไม่สะอาดไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องมาดามเขาเป็นแฟนของฉันเขาจะซกมกก็ไม่ใช่เรื่องของคุณพอได้แล้วขอโทษค่ะแม่หนูไม่น่าต่อปากต่อคำเลยคืนนี้หนูกับอัลเฟรดจะไปเดทกันแล้วหนูต้องซื้อกางเกงในใหม่ให้เขาด้วยไว้ฉลองทีหลังนะยินดีด้วยนะครับสลายผมกลับแล้วได้ไหมจะไปเดทกันไม่ใช่เหรอผมไม่อยากได้รางวัลปลอบใจเป็นอะไรคุณโกรธเหรอโกรธเรื่องอะไรอ่ะคุณรู้ว่ามาดามดูถูกผมคุณก็เลยใช้ผมทำให้เธอขายหน้าคุณสมใจแล้วผมหมดหน้าที่แล้วเนี่ยคุณคิดว่าฉันวางแผนใช้คุณหักหน้าแม่และฉันก็ดูถูกคุณเหรอไม่ใช่เลยที่คุณคิดไม่มีเหตุผลเลยสักนิดถ้าฉันเป็นคนแบบเดียวกับแม่และใช้คุณปั่นหัวแม่ฉันจะเป็นแฟนคุณทำไมผมรู้คุณไม่ได้ดูถูกผมแต่ว่าคุณต้องนึกถึงความรู้สึกคนรักบ้างนะผมรู้สึกแย่มากๆผมเป็นตำรวจยศน้อยมาหลายปีแต่ไม่เคยรู้สึกด้อยผมตั้งใจทำทุกอย่างแต่ตอนอยู่ข้างในผมรู้สึกต่ำต้อยจริงๆข้อหนึ่งตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเราสองคนคบกันถ้าอยากนินทาก็นินทาไปสิข้อสองฉันบอกพวกเขาว่าคุณเป็นแฟนของฉันทำไมต้องรู้สึกแย่หรือเป็นเพราะคุณใส่ใจคำพูดของคนอื่นมากกว่าฉันผมเถียงคุณไปยังไงก็ไม่มีวันชนะคุณได้คุณน่ะ IQ ตั้ง135ข้อ3หลีอี้ชิวคุณรู้ว่าฉัน IQ เท่าไหร่ตั้งแต่วันแรกที่เจอทั้งที่คุณรู้คุณก็ยังจีบฉันคุณเองก็ไม่ได้สนแล้วทำไมตอนนี้คุณต้องมาคิดมากเรื่องนี้ด้วยผมผิดเองพอใจนะไม่ต้องเจอกันแล้วนี่ Excuse me ออกเสียงถูกไหมตอนบอกว่าไม่ต้องเจอผมลืมว่ามีนัดขอโทษที่ต้องรบกวนคุณด้วยฉันเข้าใจที่ผมเจอคุณก็เพื่อเจ้าบราเธอร์เท่านั้นผมยังไม่ได้หายโกรธคุณนะผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานของผมพูดจบเรียงจบแล้วครับ คุณบอกฉันว่าที่ผ่านมาคุณพาบราเธอร์ไปฝึกไม่ให้กลัวความสูงแล้วในช่วงวันหยุดงานคุณพาไปไหนบ้างผมพามันไปที่บันไดสูงๆทำตามฉันเนาะค่อยๆก้าวขาขวาลงไปแล้วก็ตามด้วยขาซ้ายมาลองดูนะโชว์ฉันหน่อยเอาเลยเอาเลยแบบนั้นช่วยรักษาอาการทางจิตไม่ได้จะยิ่งทำให้แย่มากกว่าเรื่องนั้นผมรู้เพราะผมลองมาแล้วเคสล่าสุดที่ฉันเจอมีเจ้าของเป็นโรคจิตแขวนลูกหมาตัวเองกับพัดลมเพดานพอเขาเปิดพัดลมลูกหมาก็หมุนตามไปเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยใช่อาจเป็นสาเหตุที่เจ้าบราเธอร์กลัวความสูงกับพัดลมเพดานตอนบราเธอร์ถูกส่งมารักษาตัวที่ศูนย์เราฉันเห็นแผลที่รอบๆคอของมันตอนนั้นมันกลัวคนมากฉันคิดว่ามันน่าจะเคยถูกทำร้ายแล้วมีทางช่วยไหมมีบราเธอร์กลัวพัดลมเพดานถ้ามันรู้สึกว่ามีพัดลมเพดานอยู่ใกล้ๆมันจะเริ่มกังวลและไม่ฟังคำสั่งเราต้องหลอกให้มันค่อยๆเข้ามาใกล้พัดลมแต่อย่าทำให้รู้ตัวค่อยๆหลอกให้มันเข้ามาจนมันเห็นว่าพัดลมไม่น่ากลัวจะทำอย่างนั้นเราต้องหาอะไรมาใช้เบนความสนใจของมันทำให้มันเลิกสนใจพัดลมสักพักบราเธอร์อดทนหน่อยค่อยๆทำไปถ้ารีบเดี๋ยวมันจะกลัวคุณด้วยถ้ามันเหนื่อยแล้วก็พอแค่นี้ก่อนเอ้ยเมื่อไหร่แกจะหายนะเฮ้ยฉันก็บอกไม่ได้ไม่รู้ว่ามันกลัวแค่ไหนยิ่งกลัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลาขึ้นอยู่กับมันว่ามันจะเข้มแข็งได้มากแค่ไหนกับคนก็เหมือนกัน
แต่เธอแกต้องสู้กับมันแกต้องผ่านมันไปให้ได้นะแกต้องมองไปข้างหน้าอย่าเอาแต่กลัวอย่าจมอยู่กับความกลัวคิดดูสิฉันดีกับแกแค่ไหนไม่งั้นป่านนี้แกคงไม่ได้สบายแบบนี้หรอกคุณกำลังอยากให้ฉันอภัยให้แม่ฉันใช่หรือเปล่าถ้าคุณยังแคร์ฉันแปลว่าคุณไม่โกรธแล้วโอ้แม่หนูเอ้ยแม่หนูวู้แม่หนูฮะแม่คะวันนี้ไม่พาเข้ามาด้วยเหรอไม่ใช่วันนี้ค่ะอ๋อหรือว่าเธอยังมีใครที่แย่กว่านั้นหนูทำผิดไปจริงๆหนูขอโทษเขาพูดถูกทุกอย่างแม่เป็นแม่หนูถึงแม่จะทำผิดและเป็นภรรยาที่ไม่ดีแต่แม่ไม่ได้เป็นแม่ที่แย่ในฐานะลูกสาวของแม่หนูไม่ควรโทษแม่หนูไม่โกรธแม่แล้วค่ะเดี๋ยวนะฉันทำอะไรผิดแม่มีความสัมพันธ์กับสร้างกวนจนกลายมาเป็นหนูที่ยืนอยู่ตรงนี้ฉันมีอะไรกับไอ้ชั่วสร้างกวนนั่นเหรอนี่เธอเอาอะไรมาพูดเขาไม่ได้ชื่อชั่วสร้างกวนนะคะเขาชื่อสร้างกวนเฉยๆค่ะชั่วน่ะเป็นคำด่าไม่ใช่ชื่อมันตามฉันไปที่ห้องตอนที่เธอคอลินชักฉันนึกว่าเธอรู้ทุกอย่างแล้วแต่เธอกำลังเข้าใจผิดเธอคิดว่าเขากับฉันแอบมีความสัมพันธ์กันแต่ที่จริงเป็นผู้หญิงที่อยู่ขวามือของเขาต่างหากเขาชื่อจงเสียซึ่งเขาเป็นแม่แท้ๆของเธอและหมอที่ฉันแนะนำเธอตอนเราอยู่ที่โรงพยาบาลเขาคือพ่อของจงเสียซึ่งเป็นตาของเธอเองเกิดอะไรขึ้นคะตอนเรียนมหาลัยแม่เธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากแผ่นดินใหญ่เพราะเรานามสกุลเดียวกันเราเลยเข้ากันได้ดีสร้างกวนเป็นติวเตอร์ให้เราเขาแต่งงานแล้วแต่ยังจีบลูกศิษย์ตัวเองเขาอัดเพลงรักให้แม่ของเธอแม่เธอเป็นคนซื่อเลยตกหลุมรักคนชั่วนั่นนี่มันอะไรกันเนี่ยหลังเรียนจบฉันกับแม่เธอย้ายมาอยู่ด้วยกันฉันเห็นสร้างกวนหลอกแม่เธอสารพัดอย่างแต่เขาก็ยอมฉันบอกแม่เธอแต่เขาไม่ฟังเขาอยากมีลูกกับมันด้วยซ้ำสุดท้ายเขาทิ้งแม่เธอย้ายไปอยู่ที่อื่นกับภรรยาของเขาทำไมดราม่าสุดๆเลยแม่เธอไม่เล่าเรื่องสร้างกวนให้พ่อตัวเองรู้จนถึงตอนแม่เธอท้องได้8เดือนศาสตราจารย์จงแวะมาเยี่ยมพวกเราเขาโมโหมากตอนรู้ว่าลูกสาวตัวเองตั้งท้องพวกเขาทะเลาะกันหนักจนคลอดก่อนกำหนดแล้วเธอก็ได้เกิดมานี่มันอะไรกันตอนฉันกลับมาถึงแม่เธอเพิ่งจะคลอดเสร็จเธอบอกว่าศาสตราจารย์จงเอาลูกไปเขาจะเอาไปทิ้งเธอให้สัญญาว่าจะหาลูกให้เจอฉันถามตาของเธอแล้วแต่เขาไม่พูดอะไรเลยโชคดีที่ฉันหาเจอเขาเอาเธอไปทิ้งไว้ในถังขยะจะรีบพามาโรงพยาบาลพอมาถึงแม่เธอก็เหลือแรงเฮือกสุดท้ายเขารู้ว่าสร้างกวนไม่มีทางมารับลูกเขาก็เลยขอให้หมอกับพยาบาลเป็นพยานว่าฉันจะเป็นผู้ดูแลเธอทำไมรันทดอย่างนี้หลังจากนั้นฉันก็แต่งงานกับพ่อของจื้อชงแล้วก็มีจื้อชงฉันเห็นจื้อชงไม่ได้ฉลาดมากฉันเลยทุ่มเทให้เธอแทนแต่พ่อของจื้อชงไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ฉันทำให้เธอเพราะจื้อชงคือลูกของเขาสุดท้ายเราก็เลยหย่ากันเลิกคร่ำครวญได้แล้วไม่มีประโยชน์มีแต่คนอ่อนแอที่ชอบคร่ำครวญแต่หนู
หนูไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงเลือกทิ้งคนรักเพื่อคนที่ไม่ใช่ลูกตัวเองเลยด้วยซ้ำยังไงหนูก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้พูดแบบนั้นก็ไม่ได้ที่จริงแล้วฉันกับเขารู้ดีว่าเราเข้ากันไม่ได้ยังไงก็ต้องหย่ากันสักวันถ้าหนูเชื่อที่เขาบอกว่าแม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้เขารู้เรื่องนี้ด้วยเหรอเขาช่วยคิดแผนล้วงความลับเรื่องแม่ให้หนูเราโกหกว่าหนูเคยมีแฟนเก่าแล้วก็เลิกกันไปที่ทำทั้งหมดก็เพื่อสืบเรื่องในอดีตของแม่และเพื่อทำให้แม่กับหนูเข้าใจกันเขาไม่อยากให้หนูเหลือตัวคนเดียวแต่มันผ่านไปแล้วนี่ตอนนี้เขาอยากเลิกแล้วเขาจะคุยกับหนูอยู่ไหมเขาคงไม่แคร์หนูแล้วหนูไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่ใช่พี่จื้อชงหนูไม่อยากได้พ่อเลวๆแบบนั้นแต่ตาหนูก็ไม่อยากมีหนูถ้าอย่างนั้นตอนนี้หนูก็ไม่มีใครเลยหนูกลายเป็นเกาะร้างที่ไม่มีใครสนใจเลยห้ามร้องไห้ร้องไห้แล้วช่วยอะไรได้แต่หนูห้ามตัวเองไม่ได้หนูรู้สึกแย่มากๆเลยหนูคิดมาตลอดว่าแม่เข้มงวดแล้วก็บีบคั้นหนูเกินไปแล้วแม่ก็ไม่เคยสนใจหนูแต่จริงๆแล้วแม่เดือดกับหนูที่สุดหนูไม่ใช่ลูกแม่จริงๆด้วยซ้ำหนูขอกอดได้ไหมห้ามกอดนะฉันเป็นแม่เธอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเด็กๆฉันสอนไม่ให้เธอทำตัวเป็นคนอ่อนแอขอบคุณครับแม่ฉันจะยอมแค่วันนี้นะคุณโปคะมาหาผมเหรอมีอะไรฉันทำข้าวกล่องให้คุณน่ะซ่งเหลียนบอกฉันเรื่องลุงเซินแล้วเขาบอกว่าคุณโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุทำให้เขาตายแล้วก็ขอลาออกจากร้านฉันไม่รู้ว่าจะปลอบคุณยังไงก็เลยทำข้าวเที่ยงมาให้อยากให้คุณสู้นะชายคุณมาตามคุณน่ะรีบหนีสิรีบไปสิคุณปอคะไหนบอกว่าเขาจะฆ่าคุณไงคุณดีกันแล้วเหรอหรือเขาขู่คุณคุณจะไปไหนอ่ะเราเป็นฝาแฝดกันยังไงเลือดก็ข้นกว่าน้ำเสมอต่อไปผมจะทำงานให้เขาคุณปอคะคุณปออย่าไปกับเขานะนี่อย่าไปกับเขาแฟนแกอยากให้แกกลับไปเธอไม่ใช่แฟนฉันสักหน่อยซูจูโทรหานายอ่ะฉันกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ไม่เห็นหรือไงนี่เปิดลำโพงให้หน่อยตลอดเลยนะฮัลโหลฮัลโหลพี่ใหญ่เมื่อกี้คุณโปขึ้นรถไปกับซาผีพี่ชายเขาจะทำงานกับซาผีฉันเป็นห่วงเขามากเลยอ่ะพี่ช่วยทำอะไรหน่อยสินี่ซาผีทำหัวหน้าใหญ่สีแก๊งโกรธเพราะเรื่องเหมาชิงๆมันหนีไปเนเธอร์แลนด์ฉันคิดว่าเธอจำคนผิดฟังนะซูจูเธอคิดให้ดีๆก่อนที่จะตอบฉันเธอไปหาหมอนั่นทำไมฮะเธอรักมันเหรอเฮ้ยฟังฉันนะเธอแน่ใจนะว่าเป็นซาผีจริงๆอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นเต็มสองตาเลยพวกเขาสองคนหน้าเหมือนกันเป๊ะฉันบอกแล้วว่าอย่ายุ่งกับหมอนั่นเป็นไงล่ะมันเลือกพี่ชายมันตาสว่างหรือยังพี่เคยฟังคนอื่นพูดบ้างไหมซาผีจะต้องจับตัวเขาไปแน่พี่ช่วยเขาทีนะฉันถามเธอแต่เธอก็ไม่ฟังฉันเหมือนกัน
ังนะลืมเรื่องหมอนั่นซะพี่ไม่เคยฟังฉันเลยนี่ซาผีกลับมาทำไมอ่ะมันไม่กลัวสีแก๊งแล้วหรือตกลงกันลงตัวพวกนั้นอาจหลอกให้ซาผีใช้โปอีกทีใช้ทำอะไรทำงานให้พวกมันไงจะว่าไปแล้วพวกนั้นก็ดีนะฮะไม่คิดว่าพวกหัวหน้าแก๊งจะคุยรู้เรื่องด้วยดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลย นี่ๆถ้าได้สูตรไปแล้วเขาจะพร้อมขายเมื่อไหร่อ่ะฮะ เราได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่เหรอ ตอนอยู่เนเธอร์แลนด์นายเคยไปเที่ยวแถวซ่องบ้างหรือเปล่าเห็นว่ามีแต่สาวเด็ดๆนี่ฮะฉันว่าได้เงินเมื่อไหร่นะจะลองไปสักครั้งอ่ะแกช่วยหุบปากได้ไหมจะขับรถเงียบๆรู้ว่าแกจะให้ฉันฆ่าแกทิ้งดิมันก็จริงอ่ะนะฉันน่ะเป็นภาระให้แกตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่คิดด้วยซ้ำว่าแกจะให้ฉันทำงานให้แต่อย่างน้อยครั้งนี้ฉันก็ช่วยแกได้กลับมาอยู่นี่ได้อีกครั้งนี่แกแค่ดวงดีที่ได้สูตรเฮสของเลี่ยวลีซื้อแล้วยังไงอ่ะถ้าไม่มีฉันแกคิดว่าอย่างแกจะมีปัญญากลับมาที่นี่เหรอแกคงตายอยู่ในเทอร์แลนด์แกควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำแกคิดว่าฉันควรขอบคุณแกเหรอวันนี้ฉันอยากให้แกตายไปด้วยซ้ำไม่รู้ไหมห้ามทำอะไรฉันนะฉันมีคนคุ้มหัวอยู่นะใครคุ้มหัวแกพวกนั้นให้ฉันหาช่องทางในเนเธอร์แลนด์ฉันฆ่าแกพวกหัวหน้าแก๊งก็ไม่สนใจหรอกเรียพี่มาช่วยฉันหน่อยสิรู้ดีนะพี่ฉันไม่ควรเทเรื่องสอบวันนั้นน่ะฉันทำให้พี่เสียเวลาเปล่าฉันขอโทษช่างเถอะฉันแค่กำลังคิดอะไรอยู่ก็เลยไม่ได้หันไปตอบอย่าบอกนะว่าพี่จะตัดพี่ตัดน้องกับฉันน่ะฉันไม่ได้อยากทำแต่ว่านายไม่ใช่ฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษฉันวางแผนแล้วพี่ลองนั่งดูก่อนฉันตั้งใจทำแผนเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะนายไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยวพี่ลองอ่านที่เหลือให้จบก่อนสิฉันขายรองเท้าตัวเองหมดแล้วฉันมีเงินพอจะทำตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดแต่ตอนนี้อย่างแรกที่ต้องทำก็คือเขียนเรื่องแผนเสนอภาษาอังกฤษฉันห่วยแตกมากช่วยฉันหน่อยนะพี่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้พี่ไม่ช่วยฉันแล้วก็ฉันก็คงไม่ได้อยู่กับลูกเมียพูดตรงๆคือฉันไม่ใช่พี่นายแต่ว่าฉันยิ่งจะต้องช่วยนายไม่รู้ว่าเป็นเพราะพี่ฉลาดขึ้นหรือว่าฉันโง่ลงฉันถึงได้ไม่เข้าใจที่พี่พูดเลยอะ นายแฟนนี่สวัสดีค่ะฉันมากวนหรือเปล่าไม่เลยช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้ามาฉันซื้อรองเท้ามาฝากจีจี้ขอบคุณที่คุณอุตส่าห์แวะมาเยี่ยมหลานแต่อย่าเรียกลูกฉันว่าจีจี้อีกนะบอกให้แต่นั่นแต่งานกับคนอื่นละกันถ้าอยากมีลูกสาวชื่อจีจี้ไงจ้าลูกแม่นี่ฉันผิดเองละแต่ว่าถ้าเธอตัดสินใจจะเป็นซิงเกิลมัมเรื่องเงินจะต้องนิ่งมากๆถ้าจะขายรองเท้าพวกนี้ต่อเหรอถึงขายได้แต่ก็คงไม่พอใช้หรอกฉันแค่อยากจัดการเรื่องที่ตานั่นทิ้งไว้น่ะฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงที่วางแผนจะขายรองเท้าแบรนด์เนมรองเท้าเด็กนำเข้าจากเมืองนอกเหมือนกับคู่นี้โอ้โหน่ารักจังเลย
ลูกชอบหรือเปล่าชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมฉันว่า พ่อแม่ยุคนี้อยากซื้อของดีๆให้ลูกใส่ เห็นได้จากเธอฉันว่าน่าจะต้องขายได้ดีแน่ๆดีแน่ๆถ้าให้ฉันเป็นลูกค้า VIP ของเขา แต่ว่าเพื่อนของฉันยุ่งกับธุรกิจอื่นด้วยเขาไม่มีเวลาดูแลทุกอย่างเองเขาอยากหาพาร์ทเนอร์เธอสนใจหรือเปล่าสนใจสิแต่คุณบอกว่าเป็นรองเท้านำเข้าใช่ไหมฉันอ่อนภาษาอังกฤษนะนี่เดี๋ยวฉันช่วยเองถ้าเธอตกลงฉันจะช่วยเองทำไมคุณโอ้น่ารักอ่ะมันน่ารักมากว่าไหมลองคิดดูนะเธอโชคดีแค่ไหนที่เธอสามารถทำงานกับเลี้ยงลูกไปพร้อมๆกันได้ลูกแม่แม่ได้อัจฉริยะอย่างคุณป้าของลูกมาช่วยแม่ข้างๆแม่จะลุยนะห้ามาลุยกันเลยฮะลุยกันเถอะขอบคุณค่ะอันนี้นี่เหรอใช่ไหมไม่ใช่ว้าตายแล้วโอ้ยแม่ขอโทษโอ้ยหลับแล้วถ้าพี่ซูจูอยู่นี่ด้วยฉันคงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้หรอกอย่าบ่นเธอก็รู้นี่ช่วงนี้พี่กลับบ้านดึกทุกคืนเพราะเป็นแบบนี้เด็กถึงต้องการครอบครัวที่มีพ่อและแม่คอยช่วยกันดูแลไงล่ะฉันว่าฉันรู้แล้วว่าเพื่อนของคุณเป็นใครเธอรู้เหรอเพื่อนคุณต้องเป็นผู้ชายถ้าเราดูจากจุดตั้งร้านที่เขาเลือกเอาไว้มันเป็นที่ที่ผู้ชายไปหาซื้ออุปกรณ์กีฬากันพ่อก็ไปดูรองเท้ากีฬาให้ตัวเองแล้วก็เลยมาซื้อรองเท้าให้ลูกแต่ต้องอย่าลืมว่าส่วนใหญ่ทุกบ้านจะมีแม่เป็นคนคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งหมายความว่าจะซื้ออะไรต้องผ่านแม่ก่อนเราต้องเลือกห้างที่คนทั้งครอบครัวสามารถไปเดินซื้อของด้วยกันได้ต้องเป็นที่ที่ใช้เวลาเลือกได้ทั้งวันและลูกค้าก็ต้องพร้อมจะจ่ายด้วยฉันว่าเพื่อนคุณทั้งเก่งแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้คนฉลาดอย่างฉันมาช่วยเป็นพาร์ทเนอร์นี่เป็นทีมที่เพอร์เฟคมากต่างคนต่างชื่นชมกันแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอเพื่อนคุณล่ะคะอีกสักพักเขายุ่งมากเลยงั้นฉันจะหาข้อมูลเองแล้วกันฉันว่าผู้ชายน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่สำหรับร้านของเราเดี๋ยวฉันจะลองหาดูกลุ่มเป้าหมายก็ต้องเป็นเด็กสิเรื่องพวกนั้นน่ะให้เพื่อนฉันจัดการเถอะไหนคุณบอกว่าเขายุ่งมากไงแต่วันนี้ก็เป็นธุรกิจเขาฉันว่าเขาควรทำในส่วนของเขาด้วยฮะนี่ถ้ากินหมดเลยเหรอเหลือให้สักชิ้นก็ไม่มีเธอไปซื้อมาเองนะแล้วปกติเธอไม่ชอบกินขนมอบไม่ใช่หรือไงฉันอยากได้อะไรรองท้องช่วงเนี้ยฉันหยุดกินไม่ได้เลยฉันคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆเธอคุณไปหาหมอนะเธอเนี่ยนะแค่ขนมกล่องเดียวถึงกับต้องแช่งฉันด้วยฉันแค่คิดว่าเธออาจจะท้องฮะถ้าผู้หญิงท้องชอบขนมอบงั้นก็ควรเปลี่ยนชื่อเป็นขนมคุณแม่เวลามีลูกการรับรู้รสชาติอาหารของผู้หญิงจะไม่เหมือนเดิมบางทีก็จะอยากกินอะไรที่ไม่เคยชอบกินมาก่อนคุณไม่เคยได้ยินหรอฉันว่าเธอต้องไปหาหมอไม่คิดว่าจะมาเร็วอย่างนี้นี่ด้วยแม่ดูกังวลกว่าเราอีกนะตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับขนมอบรูปหัวใจอะสงสัยหมดแล้วครับเมื่อเช้ามีทัวร์ลงที่รักขนมอบรูปหัวใจหมดแล้วอะแป๊บนึงแม่ครับขนมอบรูปหัวใจที่ร้านหมดเกลี้ยงเลยตั้งแต่ท้องจิ๋วก็ชอบกินมากๆเลยครับผมสงสัยว่าหลานแม่น่าจะชอบอ่ะคุณเนี่ยสนใจแต่ลูกนะแม่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งที่ทำใหม่ๆจากร้านลุงหลิวให้อ่ะคุณแม่คะเมื่อไหร่หนูจะได้รางวัลแรกล่ะขอบคุณค่ะคุณแม่รักแม่นะมาเฮ้ยเหลือกล่องนึงนี่ระวังจิ๋วคุณเป็นอะไรไหมไม่ต้องกลัวฉันไม่เป็นไรระวังหน่อยสิเมื่อกี้คุณเกือบล้มแล้วมา
นั่งลงก่อนดูรองเท้าหน่อยนี่รุ่นลิมิเต็ดของหน้าหนาวปีก่อนฉันอุตส่าห์ขอตั้งหลายรอบกว่าหัวหน้าจะยอมให้คุณจะซื้ออีกกี่สิบคู่ผมก็จะจ่ายให้คุณเองจริงเหรอจริงๆซื้อหมดเลยนะซื้อหมดเลยเย้คุณใจดีจังเลยนี่คู่นี้ก็สวยนะสวยดีขอบคุณนะที่ซื้อให้ขอบคุณมากทำไมฉันต้องซื้อให้เธอด้วยเพราะว่าคุณเหลียนสั่งให้ฉันบอกเขาถ้าเห็นเธอซื้อรองเท้าอะไรที่ส้นสูงเกิน1นิ้วเพราะว่าตอนนี้เธอไม่ควรใส่รองเท้ามีส้นสามีฉันนี่ร้ายจริงๆเลยสามีฉันน่ะไม่ยอมให้ฉันซื้อรองเท้าแต่สามีเธอจะซื้ออะไรให้เธอนะตอนนี้เขาควรจะอยู่ที่ทำงานนี่โดดงานมาซื้อรองเท้าอีกแล้วนี่แน่เลยฉันจะกลับแล้วเดี๋ยวดูสิพี่สาวเขาก็มาด้วยนายยืนนับตั้งนานแล้วจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าจื้อชงพักก่อนไหมงั้นนายกินไปก่อนนะเดี๋ยวฉันทำให้นี่เขาไม่ได้มาดูรองเท้าเขานับคนเดินเข้าร้านเธอแนะนำห้างนี้ให้เพื่อนพี่เขาใช่ไหมหรือว่าเขาก็คือผู้ชายคนนั้นน่ะว่าไงแฟนนี่ฉันเพิ่งนึกได้คือถ้าวันนี้เพื่อนของคุณไปสำรวจตลาดที่ห้างที่ฉันบอกให้เขาถ่ายรูปตัวอย่างรองเท้าที่เด็กๆชอบใส่ให้หน่อยสิเราจะเป็นข้อมูลได้นะโอเคบ๊ายบายนั่นใช่เขาจริงๆด้วยจื้อเฮาเจตนาดีแต่สุดท้ายเธอก็ต้องเข้าข้างน้องมากกว่าฉันจะเอาไงต่อมาจื้อชงไม่เคยทำอะไรจริงจังได้นานๆเลยสักครั้งเดียวฉันจะไม่มีวันฝากชีวิตลูกสาวเอาไว้กับเขาแน่คุณลุงคะคุณลุงโทษนะคะคุณปอกลับมาที่ห้องหรือยังคะผมบอกคุณแล้วถ้าเขามาผมจะโทรบอกเองถ้าไม่โทรมาก็แสดงว่าเขายังไม่กลับมาแล้วนี่คุณมาทำไมทุกวันเขาติดเงินคุณเหรอเล่าแล้วค่ะฉันแค่เป็นห่วงเขาข่าวด่วนค่ะตำรวจเจอรถสองคันในทะเลเมื่อคืนนี้แต่ว่ารถทั้งสองคันไม่มีป้ายทะเบียนเบื้องต้นไม่พบใครในรถคาดว่าน่าจะเป็นรถที่ถูกขโมยมาทำไมหน้าซีดเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเป็นอะไรไหมไม่ใช่ต้องไม่ใช่รถซาผีแน่ๆแค่รุ่นเดียวกันแค่รุ่นเดียวกันซุงเหลียนทำไมคุณผอมลงล่ะแถมยังตัวดำขึ้นด้วยโถพระคุณแดดข้างนอกคงแรงมากสินะคุณต้องใช้ครีมกันแดดบ้างเดี๋ยวฉันทาให้คุณนะคุณอยู่เฉยๆก็พอไม่ต้องหรอกเขาแต่งงานมีภรรยาแล้วภรรยาเขาก็น้องสาวฉันนี่แหละทำไมไม่เคยอายบ้างพูดถึงน้องนายซูจูเพิ่งเจอแวะมาเมื่อกี้นี้เองเธอบอกว่าจำรถที่เราเพิ่งเจอในทะเลได้เห็นเธอบอกว่าเหมือนรถที่ซาผีขับไปรับอโปสายของนายก่อนหายตัวไปจากผลตรวจสอบคันหนึ่งโดนขโมยแต่อีกคันหนึ่งเห็นว่าเป็นรถของซาผีจริงๆอโปหายไปหลังจากขึ้นรถไปกับซาผี ตั้งแต่ซูจูบอกหรือซาผีฆ่าเขาทิ้งแล้วไอ้หมอนั่นตายยากกว่าแมลงสาบซะอีกถ้าไม่เห็นศพมันฉันก็ไม่เชื่อหรอกตามตัวซาผีมาให้ปากคำหรือยังอ่ะเขาบอกว่าเขาจอดรถลงไปยิงกระต่ายแต่พอเขาหันกลับมาก็เห็นแอปโปขับรถออกไปแล้วแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ฉันว่าเรื่องนี้แปลกๆแล้วว่าแต่ไม่ทราบว่าเธอได้ข่าวเรื่องนี้มาจากใครไม่ทราบก็เพราะว่าตอนน้องสาวนายเข้ามาที่นี่เธอบ่นเรื่องนายเป็นชุดๆเธอบอกนายแล้วว่าอโปอยู่ในอันตรายแต่นายก็ไม่สนใจอ้อถ้ามาดามดูเรื่องนี้เข้านายมีปัญหาแน่แน่น้องบ้าเอาพี่ตัวเองไปขายให้คนอื่นเพื่อไอ้เบือกนั่นเธอทำเกินไปแล้วเธอเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องต่างหากล่ะนี่จริงไหมคะเหลียนพอได้แล้วทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมถึงตอนนี้เราจะไม่เจอศพของอโปแต่เราก็ควรช่วยทำอะไรสักอย่างได้ยินหรือยังนี่แหละคนดีว่าแต่นายเป็นตำรวจยังไงฮะอีชี
อลินค่ะถ้าจะไปหาตัวอโปต้องทากันแดดด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายขอให้ข้าวติดคอตายขอให้ตกบันไดคอหักตายถ้าซาผีอยากฆ่าอโปจริงๆทำไมต้องทำดีก่อนด้วยเพราะอโปมีประโยชน์อย่างนั้นเหรอหมอนั่นไม่มีประโยชน์กับใครหรอกนะนี่นายใช้หมอนั่นกับบันทึกสูตรเฮสเอาผิดเลี่ยวหลีซือหรือซาผีจะเป็นคนแบบเดียวกับนายผมดีใจที่คุณมาเยี่ยมผมนะฉันรู้ว่าเหลยจินตังฉายาซาผีมาหานายที่นี่เขาต้องการอะไรจากนายคุณจะสนทำไมเขาอาจมาขอแบ่งใช้ภรรยาของคุณก็ได้ฉันกำลังพูดถึงเรื่องสาผีไม่ใช่เรื่องจิวจิวปลอดภัยไหมมีใครตามเธอหรือเปล่าใครตามเธอนายพูดเรื่องอะไรแปลกจริงๆหรือว่าทนายของผมจะวางแผนพลาดไม่น่าใช่สงสัยพวกค้ายาไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจต้องให้รางวัลขนาดนั้นบอกมาแกจะทำอะไรจิวแบบนี้แหละคุณเหลียนผมอยากเห็นคุณทำหน้าแบบนี้ผมชอบจริงๆคิดว่าจิวเป็นของคุณเหรอถ้าผมไม่ได้ใครก็ต้องไม่ได้เถอะนี่แกหมายความว่ายังไงแกคิดจะทำอะไรเธอช่วยเงียบๆหน่อยคุณแล้วเจอกันใหม่ผมสัญญาว่าจะไม่ให้คุณรอนานแน่แน่ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะพามันกลับแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนนะครับเราจะดูว่าที่พักของคุณอนุญาตให้นำสุนัขไปเลี้ยงหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นเราได้คนนำทีมไปสอนวิธีดูแลเบื้องต้นและให้คำแนะนำกับคุณนะครับถ้าว่าทุกอย่างเรียบร้อยคุณก็พามันกลับบ้านได้ครับจ้าว่าไงที่รักจะมารับฉันเหรอฟังนะจิวตอนนี้คุณอยู่บ้านรับเลี้ยงสุนัขใช่ไหมใช่แล้วใกล้จะเสร็จแล้วห้ามไปไหนนะรออยู่นั่นจนกว่าผมจะไปถึงมีเรื่องอะไรอ่ะรอผมอยู่ที่นั่นห้ามไปไหนอ๋อก็ได้บ๊ายบายรถผมเสียคุณจะทำอะไรผมมันจะช่วยเข็นนะครับขอโทษนะครับเราใกล้จะปิดแล้วสามีคุณถึงไหนแล้วครับขอโทษด้วยค่ะเขาใกล้ถึงแล้วเขาเพิ่งโทรมาบอกว่าที่ช้าเพราะรถติดค่ะเรียบเธอกำลังท้องอยู่ให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมที่รักที่รักปล่อยเธอนะที่รักปล่อยเธอที่รักจิวที่รักที่รักช่วยฉันด้วยที่รักช่วยฉันด้วยจิวอย่านะอย่านะอย่านี่กูได้ยินกูร้องลั่นเลยที่ทำเรียกูนี่เองเหรอ
คุณช่วยโทรแจ้งตำรวจให้ผมทีแจ้งตำรวจเหรอแค่หมาเลียป้องเก่งเนี่ยนะคุณมีคนจับจิ๋วไปอ่ะรีบโทรไปแล้วได้นายคุณเหลียนดูหน้าคุณตอนนี้สินี่คือผลงานชิ้นเอกของผมเลยเอสช่วยสร้างมันขึ้นมาพอแล้วเลิกเล่นได้แล้วปล่อยตัวจิวซะไม่งั้นอะไรคุณจะทำอะไรผมติดคุกแล้วจะต้องการอะไรอะไรน่ะเหรอจิวมาเยี่ยมผมที่นี่ถ้าเธอมาที่นี่จริงฉันคงจะรู้แล้วคงพบผมไปปวดประสาทเธอเลยไม่บอกคุณจะทำอะไรเธอผมไม่ได้พูดอะไรกับเธอสักคำเลยเพราะว่าผมอยากให้คนที่เห็นคิดว่าระหว่างเธอกับผมมีเรื่องอะไรบางอย่างอยู่แล้วตอนนี้พวกแก๊งขายาตามล่าสู่ทำเฮสแกต้องจะให้พวกนั้นคิดว่าเธอมีสู่ทำเฮสพวกมันเลยมาลักพาตัวเธอนี่แหละวิธีล้างแค้นของผมคุณชอบหรือเปล่าจิวไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเขาไม่มีอะไรต่อรองจะทำให้เธอโดนฆ่าคุณครับนั่งลงก่อนครับไม่ฆ่าหรอกถึงฆ่าเธอไปคงไม่ได้สูตรทำเฮสไม่คุ้มแน่ใจเย็นก่อนสิเพราะนั้นอาจแค่ทรมานเธอเล่นๆคงไม่ฆ่าเธอหรอกลืมบอกเลยคุณควรช้ารีบไปดูตู้ไปรษณีย์ไม่แน่พวกมันอาจส่งหูหรือนิ้วเธอให้รีบกลับไปดูเธอบ้างไหมผมว่าไอ้หมอนั่นมันบ้าไปแล้วนะเห็นว่าไปขายแฮมเบอร์เกอร์แทนนาฬิกาปลอมมันอยากเป็นคนดีแต่ว่าไม่ใช่ทางผมอ่ะผมไม่เจอมันนานแล้วเหรอทำไมคุณหามันอยู่เหรอเปล่าแค่เพื่อมาทักทายขอบใจโชคดีครับท่านถ้าขอถามหน่อยผู้นายสองคนรู้จักออโต้โปรไหมคุณตำรวจผมไม่รู้หรอกออโต้ปงออโต้โปรอะไรผมใช้ตะเกียร์ธรรมดาเยอะปักจะให้ฉันบอกลูกพี่แกไหมว่าแกแอบขโมยรถยนต์ลูกพี่ตัวเองไปรับสาวน่ะแต่ยายสาวนั่นทำรถเป็นรอยดูสิว่าลูกพี่แกจะว่ายังไงเออก็ได้ผมรู้แต่ลุงที่หัวโตหูกลางแล้วก็ดัดผมงอทานนาฬิการีแล็กซ์ที่เปลี่ยนกรอบได้ใช่ไหมนี่เอางี้นะถ้าเราเจอเขาเนี่ยเราจะรีบบอกคุณใช่อย่าบอกลูกพี่นะเฮ้ยสิอย่าซ่ามากหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ครบนี่หว่าหรือนี่ของจริงไม่ใช่รีแล็กนี่ตำรวจอยู่นิ่งๆเมื่อกี้แกจะทำอะไรฉันคุณจับผมทำไมเนี่ยเครื่องบดเนื้อเอาเครื่องบดเนื้อไปทำอะไรทำลายศพเหรอศพอะไรคุณผมไม่รู้เรื่องเลยเหรอฉันจะจับแกฉันจะส่งเครื่องนี้ไปที่ห้องแล็บถ้าเจออะไรแกก็รับไปคนเดียวเลยผมเปล่าผมแค่ทำตามคำสั่งของลูกพี่อีกทีนึงอะลูกพี่รู้ว่าผมมีเครื่องบดเนื้อก็เลยใช้ผมบดศพหมอนั่นแล้วเอามาทิ้งลงทะเลซะแต่ผมก็แค่ขโมยนาฬิกาขอให้หมอนั่นเท่านั้นเองน้ำมันการ์ดว่าไงได้ผลจากห้องแล็บแล้วนะเศษเนื้อที่เจอในเครื่องบดเนื้อเนอะเป็นเนื้อที่มาจากคนสองคนสองคนเหรอวันนึงยังไม่รู้
แต่ DNA อีกคนตรงกับของอโป 99.99% เลยใช่ล่ะบ้าที่สุดเลยซาผีข้าหมอนั่นทิ้งไปแล้วตอนนี้หน่วยอาชญากรรมตามซาผีมาให้ปากคำแล้วซาผีอยู่นี่เหรอใช่แล้วซูจูน้องนายก็อยู่ที่นี่ด้วยนะถ้ามีอะไรเราจะเรียกนายมาสอบปากคำอีกรอบผมจะมาก็ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆเท่านั้นเหลยจินตังเฮ้ยนี่คุณคุณมาช่วยที่สุดครับคุณฆ่าน้องชายตัวเองเลยครับถ้าคุณอยากจะฟ้องเธอก็ได้เลยนะครับนี่คุณตำรวจคุณเป็นพยานว่าเธอตบหน้าลูกความนี่เดี๋ยวก่อนนี่น้องสาวผมเองเธอมาทำอะไรทำอะไรกันหัวหน้าหัวหน้าฉันกำลังนั่งคิดเรื่องเบาะแสพวกนายเสียงดังจนฉันลืมคุณมาก็ดีแล้วครับเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้ตบหน้าลูกความผมฉันน่าจะตบให้แรงกว่านี้สุจูได้ยินไหมคุณเปาเธอยอมรับแล้วว่าเธอเพิ่งตบหน้าลูกความของผมแล้วก็แค่เป็นห่วงอโปเท่านั้นตำรวจยุ่งมากพอแล้วไปกันเถอะน้ำมันคัดอย่าให้น้องนายมาอารวาสอีกรับทราบเธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยตบหน้าซาผีต่อหน้าทุกคนอยากตายเหมือนโปหรือไงแล้วว่าพี่คงรู้เรื่องคุณโปแล้วใช่ไหมฉันบอกพี่ว่าเขาหายไปตั้งแต่วันที่ฉันเห็นเขาขึ้นรถไปกับซาผีสองคนตอนนั้นพี่ไม่รู้เหรอว่าซาผีเป็นคนยังไงพี่นั่นแหละเป็นคนฆ่าคุณโปหัวหน้าเปาหัวหน้าเปาทางนี้เราจองที่จอดรถไว้ให้แล้วเชิญเลยเชิญ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 ครับเชิญ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 เราจองไว้คุณเลยนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมนะฮะสะดวกสบายใช่ไหมครับผมนะพวกเรารีบมาจองให้พวกนายสองคนต้องการอะไรเราอยากกลับมาอยู่หน่วยสืบสวนเราคิดเรื่องอย่าเพิ่งรีบสิครับพวกนายไม่อายบ้างหรือไงอาไว้ฉันกี่ครั้งแล้วยังมากล้าขออีกพวกนายเคยยุ่งคดีของคนอื่นจนมันเละไปหมดตอนนี้น้องสาวนายภรรยานายโดนลักพาตัวไปสายนายก็ตายพวกนายกำลังบ้าอำนาจที่อยู่ในหน่วยอาชญากรรมให้กลับมาอยู่หน่วยสืบสวนเท่ากับเปิดช่องให้พวกนายแล้วฉันนี่แหละที่จะเดือดร้อนแล้วนายว่าฉันจะยอมโง่ไหมล่ะงี่เง่าจริงๆคิดไว้ไม่ผิดเลยนี่นายอย่าห้ามฉันนะเฮ้ยนี่นายโดนพักงานอีกคนเราจะทำอะไรลำบากนะแล้วตอนนี้เราทำอะไรได้แล้วพอหมดเวลางานก็ไม่มีปืนไม่มีกุญแจมือแม้แต่มาดามก็ให้เรานิ่งหัวหน้าก็พูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันควรทำยังไงดีได้เราจะยอมทำทุกอย่างให้เขาพอใจก็น้องนายภรรยาฉันต่อให้ต้องกราบเท้าเราก็ต้องทำนายบ้าแล้วเหรองั้นก็ไปเลยสวัสดีค่ะมารับเบบี้ใช่ไหมคะคุณป้าเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยค่ะแมรี่พาเบบี้มาหน่อยขอบใจนะเอ๊ะคุณจะหากระเป๋าใหม่ให้เบบี้เหรอคะอันเก่ามันจะขาดหมดแล้วต้องหาอันใหม่รุ่นนี้มีสีน้ำตาลไหมฉันว่ามันเพิ่งจะหมดไปแต่เดี๋ยวฉันจะลองเช็คให้คุณนะคะขอบใจนะเบบี้คุณเปาคะเบบี้เป็นเด็กดีมากว่าไงจ๊ะคิดถึงป้าป๋าไหมนี่ป้าซื้อขนมให้หนูด้วยนะเขาไม่ยอมรับสายสักทีแล้วจะหาเจอได้ยังไงงั้นแยกกันจะไปทางนี้ได้จะทางนี้สาผีทำร้ายตำรวจเหรออย่าขยับนะนี่คุณเฟยนายไม่มีตราด้วยซ้ำนายไม่มีสิทธิ์อะไรมาสั่งปากดีมากใช่ไหมนายเลือกเอานะจะทำเป็นไม่เห็นฉันหรือจะไม่อยากเห็นหน้าเมียนายอีกเฮ้ยเอาจิ๋วไปไว้ที่ไหนใครอยู่ไหน
แล้วลีซื้อหลอกแกจิวไม่มีบันทึกสูตรเฮสฉันรู้แล้วคุณรออยู่นี่นะคะหัวหน้าโดนอะไรมาเนี่ยยังอยู่อีกเหรอฉันโดนดักเล่นงานตอนที่ฉันกำลังพาเบบี้ไปเข้าห้องน้ำฉันไม่ทันตั้งตัวเฉยๆผมรู้ซงเหลียนไงหัวหน้าโดนเล่นงานในห้องน้ำเป็นอะไรผมโดนปล่อยให้อยู่กับหมาดุทั้งคืนตอนช่วยจิวตอนนี้ผมก็เลยกลัวหมานายมันไม่ได้เรื่องเมื่อกี้ฉันโดนเล่นงานที่ห้องน้ำปีกตะวันตกพวกนายเห็นใครเอ็นน่าสงสัยไหมผมอยู่ปีกตะวันออกผมไม่ได้เดินเข้าไปเพราะได้ยินเสียงหมาร้องในห้องน้ำนายมันไม่ได้เรื่องจริงๆรีบเรียกรถพยาบาลให้ฉันสิไม่ได้เรื่องขอบคุณนะโถ่เอ้ยแซนด์วิชกับกาแฟร้อนๆเดี๋ยวฉันช่วยถือให้นะไม่ต้องไม่ยุ่งฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่จะไปช่วยหน่วยอาชญากรรมนายอยากให้ฉันช่วยคดีน้องสาวนายใช่ไหมล่ะลืมไม่เหรอว่าเคยทำฉันไว้ยังไงเหลียนอาชินฉันรู้ว่าถ้าเธอช่วยเราเธอจะต้องโดนไม่ต้องขอแค่คุณบอกฉันมาฉันยินดีทำให้หมด แต่ที่จริงแล้วฉันช่วยคุณไม่ได้เลยฉันถึงได้บอกเขาไปแบบนั้นฉันโดนย้ายไปให้รับโทรศัพท์เฉยๆไม่ได้ให้ไปสืบคดีเธอไปรับช่วยสายเบาะแสนำจับ5ล้านที่แม่ฉันตั้งไว้เหรอเพราะว่าเงินคนเราถึงยอมทำทุกอย่างแม้แต่พวกคนหน้าเงินอย่างนายเนี่ยจะรีบโทรมาทันทีที่เห็นผู้หญิงผมยาวเพราะหวังจะได้เงินรางวัลตอนนี้โทรศัพท์ดังทั้งวันแทบจะไม่หยุดเลยพวกเขาก็เลยให้ฉันไปช่วยรับสายไงมิเอาหน้าอย่าถอนหายใจสิถึงตอนนี้จะยังไม่ได้อะไรแต่ถ้าให้เงินมากพอต้องมีคนแจ้งข่าวแน่ๆเลยเอางี้ถ้าได้เรื่องจะรีบบอกตามนี้นะอย่าคิดมากไปล่ะขอบใจนี่นายก็ด้วยนะขอบจอยนี่รายงานหัวหน้าเปาล่ะเป็นจัดการเองน้องสาวของฉันภรรยานายโดนลักพาตัวแต่เราสองคนต้องมานั่งเขียนรายงานตลกร้ายจริงๆเมื่อจิ๋วแล้วฉันสามารถยอมทำได้ทุกอย่างได้อะไรบ้างงั้นเหรอส่งทั้งหมดมาให้ฉันขอบใจอะไรเหรอเลขาแม่ฉันบอกว่ามีคนมีเบาะแสแต่ไม่โทรหาตำรวจแต่โทรไปที่บริษัทแม่โทรมาถามว่าจะต้องแจ้งให้ตำรวจรู้ไหมเอ็นจินบอกว่าตอนนี้สายแทบจะไหม้พวกเขาคงจะเหนื่อยแล้วงั้นเราก็คงต้องไปช่วยพวกเขาไปตายซะหนึ่งในสี่เป็นพวกสายป่วนหวังจะเอาเงินแม่น้อยถ้าได้มา10สายที่พอจะเชื่อได้อ๋อจะได้มาสัก7-8สายนะฉันเช็คฮ่องกงกับเกาลูนนายเช็คเคสใหม่นี่เอาเปลี่ยนกันดีกว่าฉันจะให้คนรู้จักแถวนั้นช่วยอ๋อ
มานั่งราเธอเราไม่ได้มาเล่นนะแกเข้าใจไหมแกต้องช่วยฉันตามหาน้องสาวคงเหนื่อยหน้าดูเดี๋ยวให้รางวัลนะดมเลยโอเคไป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 ลงนั่งนั่งดมไปไปโอเคไปไปไปบราเธอร์ลุกแล้วหาต่อสิฉันรู้ว่าแกเหนื่อยแล้วแกก็คงร้อนด้วยวิ่งทั้งวันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะแต่ว่าน้องฉันโดนจับถ้าเราช้าเธออาจจะมีอันตรายก็ได้สุนัขตำรวจต้องไม่ยอมแพ้ง่ายๆสิดีอีชิวใครจะยอมแพ้ก็ช่างแต่นายจะต้องสู้นายสัญญากับแม่ว่าจะดูแลน้องทั้งสามคนให้ดีสูจือต้องปลอดภัยต้องปลอดภัยสูจือต้องปลอดภัยได้งี้สิไอ้หนูเด็กดีเด็กดีไป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 ฮัลโหลส่งเหรียญฉันได้อะไรแล้วนายได้อะไรอ่ะบราเธอร์ตามเปลี่ยนซูจือแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้แต่มันไม่ยอมลงเพราะว่ามันยังกลัวความสูงฉันได้ลองอุ้มมันแล้วแต่มันหนักมากฉันเกือบหัวคว่ำทิ่มพื้นบราเธอร์บราเธอร์น้องสาวเขาโดนลักพาตัวไปนะเธออยู่ในอันตรายมีแค่แกที่จะช่วยเธอได้นะบราเธอร์ลงไปนะลงไปลงไปลงไปไปนี่มาช่วยกันหน่อยสิฉันนึกว่านายกลัวหมาอ๋อจริงด้วยฉันยังกลัวอยู่แต่ว่าฉันกังวลเรื่องจิวมากกว่าจนลืมเรื่องนั้นไปแล้วถ้าเห็นฉันเป็นพี่น้องนายก็อย่าโกหกว่าที่มีคนเล่นงานหัวหน้าเปาทำไมนายถึงบอกว่ากลัวหมาและไม่เห็นอะไรฉันรู้ว่านายต้องมีเหตุผลนะนี่บอกฉันมานายโกหกทำไมอ่ะอยู่นี่นะฉันไม่รู้จะทำยังไงจะทำให้จิวรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะงานที่ฉันเลือกทำเองแต่เธอก็ยังยอมมาแต่งงานกับฉันฉันจะไม่เอาชีวิตเธอไปเสี่ยงเพราะเรื่องหัวหน้าเปาแน่ๆฉันเข้าใจฉันก็คงทำเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าคนที่เล่นงานหัวหน้าเปาคือคนเดียวกับคนที่จับตัวจิวไปเหรอไม่เป็นใครเป็นซาผีซาผีจับตัวจิวไปตอนฉันเดินเข้าห้องน้ำฉันเจอซาผีกับลูกน้องอีกสองคนกระทืบหัวหน้าเปาอยู่มันเอาเรื่องของจิวมาขู่ฉันนี่ไอ้ซาผีหลงเชื่อเลี่ยวหลีซื้อแล้วคิดว่าจิวมีบันทึกสูตรเฮสเหรอที่แปลกก็คือตอนฉันบอกซาผีว่าจิวไม่มีบันทึกสูตรเฮสมันตอบฉันกลับมาว่ามันรู้อยู่แล้วไม่รู้มันโกหกไหมตอนนี้สี่หัวหน้าแก๊งยอมญาติดีกับซาผีเพราะพวกมันต้องการสูตรทำเฮสใช่หรือเปล่าที่ตอนนั้นซาผียังไม่ลงมือฆ่าอาโปเพราะจะใช้อาโปเป็นสะพานไปหาเลี่ยวหลีซื้อและเอาบันทึกสูตรเฮสฉันตรวจดูแล้วอาโปไม่เคยไปหาเลี่ยวหลีซื้อในเรือนจำอาโปเอาบันทึกให้เราก็จริงอยู่แต่ว่าอาจแอบจดไว้เองไม่ต้องใช้เลี่ยวหลีซื้อแต่ถ้าซาผีได้สูตรไปแล้วและมันรู้ว่าจิวไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมันจะจับจิวทำไมตอนนี้มีแต่คนคิดว่าจิวมีบันทึกสูตรเฮสถ้าซาผีกับสี่หัวหน้าแก๊งอยากโกงราคาและยึดตลาดไว้เองงั้นสูจือก็หมายความว่าพวกมันกำลังต้องการตัวจิวไม่ใช่บันทึกจิวกำลังแย่เราไม่มีทางเลือกแล้วล่ะขอโทษบราเธอร์
อย่าดิ้นอย่าดิ้นสิระวังหน่อยระวังหน่อยนี่บราเธอร์ขอโทษจริงๆนะมันจำเป็นอดทนนะแค่แป๊บเดียวเองอะลงไปเลยระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยระวังอยู่ระวังอยู่มันหนักมันหนักมันหนักเอียงลงเอียงลงเอียงลงระวังนะระวังโอ้ยเฮ้ยบ้าๆโอ้เอ้าโอ้โหเฮ้ยหายตลบตายไปเนี่ยขอโทษทีนะขอโทษนะดมดมไปจะมีกันอยู่กี่คนฉันมาตามกำลังเสริมเถอะอย่าเสียเวลาเลยราเธอร์มานั่งสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของเขตผมชื่อตั้งจือวาผมจะล็อบบี้เรื่องเพิ่มถังขยะในตึกโรงงานผมอยากขอลายเซ็นสนับสนุนจากคุณน่ะย้ายจิ๋วไปแล้วมีเบาะแสเหลือบ่อยพวกมันอยู่ที่นี่ไม่นานฉันเห็นด้วยถ้าไม่แต่อะไรมีแต่ซิงค์น้ำที่ถูกใช้เครื่องบดเนื้ออีกแล้วนี่ห้องแล็บต้องใช้เวลาสักพักถามไปก็เสียเวลาเฮ้ยฉันทำยังไงอ่ะไม่มีเศษเนื้อคนติดอยู่ที่เครื่องจิ๋วน่าจะปลอดภัยเลิกคิดเรื่องอโปไปได้แล้วเลขาแม่ฉันได้อะไรบ้างอ่ะเจอจิ๋วใกล้ๆสถานีรถไฟกวนถังจะเป็นสายป่วนอีกหรือเปล่าว่าจิ๋วจะไปอยู่แถวนั้นได้ยังไงอ่ะไม่ต้องสนใจคนเราทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินไม่ต่างจากพวกนักต้มตุ๋นเลยเสียเวลาเปล่าๆฉันมั่นใจว่าต้องไม่เจอ DNA จิวแน่มีอะไรอีกอะมีคนเจอจิวที่พิซซ่าการ์เด้นกวนถังว่างกันมากเหรอฝากไปด่าให้หน่อยนะว่าไงกลวกว่าไงเบื้อกอ๋อนี่พวกเราจะต้องมาขอซื้อ PSE กับเอฟรีดินจากแกอย่างงั้นเหรอฮะอย่ามาตุกติกนะเว้ยถ้าฉันตุกติกแล้วยังไงวะแกจะได้เจอดีไงล่ะปากดีนักนะแกฮะมีดีอะไรวะไปเล่าไปเลยฮะพอมาได้ใส่มันแมนแล้วเว้ยฉันขอเต็มที่เลยฮะเฮ้ยมาเฮ้ยมาเลยเฮ้ยจริงเหรอวะนี่ตำรวจมาจับมันทำไมนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดนะแกตีกันแย่งยาอย่างนั้นเหรอแกป่วยหรือไงตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่าเฮสแล้วไอ้ยาสีเขียวเรืองแสงใครๆก็รวยคนแห่กันไปซื้อส่วนผสมที่ร้านขายยาเพราะอยากรวยก่อนคุณตำรวจไปจับคนอื่นเถอะให้พวกเราได้ทำมาหากินกันบ้างไปกลวกนี่เลยมันซื้อส่วนผสมไปกักคุณจับมันเข้าคุกไปเลยคุณตำรวจโอ๊ยแกพูดเหมือนมันเป็นยาถูกกฎหมายอย่างนั้นล่ะฮะแล้วใครเป็นคนสอนแกทำ
คุณเห็นนี่ปะมีคนใจดีโพสต์สูตรทำเฮสลงในเน็ตอะขี้ยาก็ยังทำได้เลยมันบันทึกที่อโปให้เราอะแต่ว่าใครจะใจดีขนาดนั้นล่ะดีจนไม่น่าเชื่อเรื่องนี้จะต้องมีอะไรแน่ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่โรเซ่เลิกโทรมาหาฉันก่อนได้ไหมซ่งเหรียญอย่าเรียกฉันแบบนั้นไม่ใช่เลขาแม่นายแล้วที่รักคุณปลอดภัยนะลูกปลอดภัยนะลูกคุณปลอดภัยใช่ไหมฉันปลอดภัยผู้ที่จับฉันปล่อยฉันที่รถไฟฟ้าแล้วบอกให้ฉันมาหาคุณที่นี่แค่ปล่อยเธอยังไม่พอมันยังช่วยบอกเธอด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนเหรอใช่แล้วมันปล่อยคุณเมื่อไหร่อะสักประมาณ10นาทีได้ไหมคุณเอาอีกแล้วนะคิดแต่เรื่องคนร้ายมากกว่าสนใจฉันเดี๋ยวผมเปล่าสักหน่อยผมไม่ไปไหนแล้วผมจะพาคุณกลับบ้านเราไปสวีทกันนะกลับไปเถอะจะทิ้งฉันอย่างนี้เหรอมันจะเกินไปแล้วนะเนี่ยตอนที่ฉันบอกคนที่จับฉันไปว่าฉันเบื่อมากๆพวกเขาก็ไปซื้อทีวีให้ฉันดูซีรีส์เกาหลีแล้วพอฉันบ่นว่าฉันอยากกินเป็ดย่างพวกเขาก็ไปซื้อมาให้ฉันกินพวกเขารู้ได้ว่าฉันกำลังท้องก็เลยหาวิตามินมาให้ฉันที่จริงแล้วพวกเขาจับฉันขังในโรงงานแปรรูปอาหารแต่พอฉันเมาหัวเพราะกลิ่นเหม็นในโรงงานพวกเขาก็ย้ายฉันไปอยู่ใกล้ชายทะเลเฮ้ยไม่จริงหรอกนะอะไรอ่ะไม่เชื่อฉันเหรอไปเอาตราชั่งมาเลยตอนนี้น้ำหนักฉันคงขึ้นแล้วเพราะกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องหรอกตอนผมกอดคุณผมก็รู้สึกแล้วอะไรนะคือผมว่าคุณกำลังมีน้ำมีนวลพอดีงั้นก็ดีแล้วไงต่อเรื่องที่ฉันบอกคุณช่วยจับพวกเขาได้ไหมคุณทันเห็นหน้าพวกนั้นหรือเปล่าล่ะมีมนุษย์ผึ้งกับตันอังกฤษแล้วก็คนเหล็กทุกคนใส่หน้ากากพวกเขาไม่ยอมถอดหน้ากากเลยพวกเขาถามเรื่องบันทึกเลี่ยวหลีซื้อไหมก็ไม่มีนี่ฉันไม่เห็นพวกเขาถามถึงเรื่องนี้เลยพวกนั้นพูดถึงอะไรแปลกๆบ้างไหมล่ะไม่มีนะแค่ถามว่าอาหารโอเคไหมพวกเขากลัวว่าฉันจะรู้สึกไม่สบายเออนี่พวกนั้นดูแลฉันดีเพราะว่าคุณจ่ายค่าถ่ายใช่ไหมคุณจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะจริงๆแล้วผมไม่ได้จ่ายหรือจะเป็นเพราะเงินรางวัล5ล้านของแม่พวกนั้นคงล้มแผนรู้ว่าคงไม่ได้อะไรอ่ะโอ้ยนี่มันอะไรกันเนอะเกินไปแล้วนี่ฉันมีค่าแค่5ล้านเหรียญเหรอจิวผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะสัญญากับผมได้ไหมไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายคุณจะต้องบอกผมทุกอย่างสัญญานะก็ได้รู้ไหมตอนนี้ฉันเลิกฝันถึงพ่อฉันแล้วล่ะเพราะในฝันของฉันฉันเห็นแต่คุณรู้ไหมใครโพสต์สูตรเฮสลงเน็ตเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ทำเฮสเป็นแล้วสี่หัวหน้าแก๊งผูกขาดตลาดไม่ได้ก็เลยปล่อยตัวจิวแต่เท่าที่ฉันรู้มาคนที่มีสูตรทำเฮสคือสี่หัวหน้าเลี่ยวหลีซือกับซาผีไม่ใช่สี่หัวหน้ากับเลี่ยวหลีซือแน่ส่วนซาผีไม่มีทางน่าจะรู้ดีฉันว่าซาผีทำตัวแปลกๆหมอนั่นจับจิวไปแต่เธอทั้งสวยทั้งดูดีขึ้นตอนกลับมาแล้วยังไงจะไม่ปล่อยพวกมันหรอกจะแก้แค้นให้อโปเหรอ
เลิกโทษตัวเองได้แล้วนะซูจูกำลังเสียใจตอนที่เธอพูดแบบนั้นกับนายนายเองก็พูดแบบนั้นตอนนั้นฉันก็หัวเสียซาผีซาผีทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่าโดนจับคุณตำรวจอย่ามาหาเรื่องผมนะราเธอร์ฉันจะเพิ่มข้อหาขัดขืนการจับกุมก็แค่คุมตัวได้48ชั่วโมงเราคิดว่านายมีส่วนรู้เห็นเรื่องการลักพาตัวหลีซูจือต้องไปให้ปากคำกับพวกเรามีหลักฐานอะไรนายขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่ข้างๆฉันคุณตำรวจผมเจอคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะถ้าเกิดว่าผมขู่คุณจริงๆผมว่าคุณคงจับผมไปนอนคุกเรียบร้อยแล้วล่ะไม่ต้องเล่นลิ้นตามเราไปดีๆเดี๋ยวนี้เลยโทษทีนะผมไม่ว่าจะไปไหนเป็นอะไรไหมหัวฉันนายไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมันไปไหนแล้วโถ นี่แกเป็นอะไรของแกนี่เป็นอะไรอีกเหรออย่าบอกนะว่าตอนนี้แกไม่กล้าขึ้นบันไดด้วยอ่ะจะเย็นๆนะมาสิฉันจัดการเองไปตามมานั่นไปขอโทษขอโทษขอโทษฮะจริงๆขอโทษขอโทษไปเลยไปรู้ไหมครั้งก่อนเราเกือบจับซาผีได้แต่มันหนีไปก็เพราะแกนี่แหละไม่ยอมรับผิดอีกเหรอแกยังไม่เลิกกลัวอีกเหรอแกกลัวใช่ไหมแกกลัวพัดลมเพดานแกกลัวได้ยังไงถ้าวันนี้แกไม่เข้ามาในนี้แกไม่ต้องกินข้าวเย็นแกกล้าเถียงฉันเหรออยากโดนฉันตีเหรออยู่นะนี่คุณจะตีบราเธอร์เหรอแค่ขู่ให้กลัวเฉยๆคุณทำมากไปแล้วฉันเคยบอกคุณแล้วนะคุณจะต้องอดทนถ้าคุณอยากช่วยมันให้หายกลัวแต่ตอนนี้มันไม่ยอมขึ้นบันไดด้วยซ้ำไปนะเพราะคุณกับคุณเฟยจับมันใส่ลังลงบันไดแล้วก็ทำมันหล่นคุณทำให้มันยิ่งแย่ลงไปใหญ่นี่มันเป็นหมาตำรวจสู่เจือกำลังอยู่ในอันตรายมันมีหน้าที่ต้องรีบไปช่วยเธอนะฉันรู้นะเรื่องที่อโปตายทำให้คุณรู้สึกผิดมากๆคุณอยากจับพี่ชายเขาเพื่อล้างแค้นให้เขาแต่คุณเอาเรื่องนี้มาลงที่มันไม่ได้นะฉันว่าตอนนี้คุณคุมตัวเองไม่ได้ถ้าคุณยังทำต่อจะแย่ทั้งคุณทั้งมันนะแล้วให้ผมทำยังไงถ้าอาการมันไม่ดีขึ้นฉันจะต้องแจ้งไปที่ศูนย์แซนดี้ริดจ์ยังแย่ที่สุดก็ต้องให้บราเธอร์ออกนี่คุณมาเพื่อเตือนผมใช่ไหมเล่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเป็นห่วงคุณนะว้าวนี่คือวิธีแสดงความเป็นห่วงของคุณอย่างนั้นเหรอได้ได้ได้ผมจะหยุดงานแล้วหาเวลาอยู่กับมันเพื่อที่ผมจะได้ช่วยมันให้หายกลัวบ้าๆสักทีถ้ามันไม่ต้องออกไปทำงานก็คงไม่มีปัญหาอะไรโอเคขอบคุณไปราเธอร์ไม่ใช่อย่างนั้นไปเขารู้ไหมว่าฉันไม่อยากให้เขาเจ็บปวดเด็กน้อยแฟนนี่ถ้าเป็นสามีเธอเธอจะให้เขาไปถามข้อมูลเรื่องพวกนี้จริงเหรอฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายนะแต่ฉันอยากรู้ว่าวัยรุ่นผู้หญิงยุคนี้ชอบอะไรบ้างยังไงล่ะแต่เธอจะขายรองเท้าให้เด็กอายุ 11-12 ไม่ใช่วัยรุ่นนะเฮ้ยเด็กยุคนี้เนี่ยโตเร็วจะตายไปแค่6ขวบก็โตแล้ว8ขวบก็คิดว่าเป็นวัยรุ่นเพราะเขาไม่ชอบให้ใครเรียกว่าเด็กฉันอยากรู้รสนิยมพวกเขาจะได้หาสินค้าที่ถูกใจพวกเขาไงล่ะที่เธอพูดมามันก็จริงอยู่ฉันฝากเพื่อนคุณแจกแบบสอบถามพวกนี้ด้วยนะอ๋อ
เธอคิดว่าตอนนี้เธอเป็นวัยรุ่นแล้วหรือยังอ่ะแล้วตอนนี้เธอใส่บราหรือยังนี่แน่ถามโรคฉันแบบนี้ได้ยังไงไอ้คนโรคจิตแม่หนูเธออายุเท่าไหร่6ขวบค่ะแล้วเธอคิดว่าตัวเองน่ะเป็นวัยรุ่นหรือยังเอ๊ถามผมดีกว่านะถามคุณเหรอเธอเป็นลูกสาวผมไปละโหนี่ดูสารรูปเขาสิจะแกล้งเขาไปถึงไหนอะแกล้งเหรอฉันไม่ได้แกล้งเขานะฉันทำเพื่ออนาคตลูกกับฉันตั้งหากแล้วหวัดดีจ้ะเด้อหวัดดีจ้ะเออขอมาเจ้ชงทำอะไรของนายอะพี่เห็นหรือยังแต่ละคำถามโชคดีแค่ไหนที่พวกพ่อแม่แค่ตีฉันตอนแรกฉันนึกว่าจะแจ้งตำรวจซะอีกทำไปก็เสียเวลาเปล่าฉันจะโทรบอกแฟนนี่ไม่ตอนนี้พวกเธอกำลังแอบดูฉันอยู่ข้างบนนะเอ๊ะไม่ต้องมองนะฉันไม่อยากให้พวกเธอรู้ว่าฉันรู้ตัวพวกเธอรู้เหรอว่าเพื่อนฉันคือนายอ่ะก็ใช่ไงไม่งั้นคงไม่ตั้งคำถามแบบนี้หรอกแล้วจะปล่อยให้เธอปั่นหัวทำไมถ้าเทียบกับที่ฉันทำไปฉันว่ามันก็สมควรแล้วที่ฉันจะโดนแบบนี้เรื่องนี้มันไม่เหมือนกันนะข้อเสียนายเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เธอกำลังเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานฉันจะไปพูดกับเธอเฮ้ยนี่อย่าไปเลยพี่ไม่ต้องหรอกบางทีสามีภรรยาก็มีเรื่องที่ไม่ต้องใช้เหตุผลหรือรู้ว่าใครผิดใครถูกตลอดหรอกถ้าพี่อยากอยู่กับใครก็ตามที่พี่รักต้องหัดมองข้ามความผิดพลาดของเขาบ้างทำเป็นไม่เห็นบ้างแต่กับคนที่ไม่ได้รักต่อให้เขาดีเป็นพ่อพระไม่เคยทำอะไรผิดพี่ก็อาจจะไม่ชอบเขาอยู่ดีใช่ไหมนี่คือความรักเหรอใช่แต่มันไม่มีเหตุผลเลยนะฟังนะถ้าอยากให้พวกเขามีความสุขต้องทำเรื่องงี่เง่าบ้างถ้าเขาขอให้ทำเราก็เต็มใจที่จะทำให้ถึงมันจะงี่เง่าเหรอฉันคิดว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามันงี่เง่าเพราะว่าพี่ใหญ่นะเขารักพี่เขาก็เลยยอมอดทนแล้วก็ขอเลิกพี่การขอเลิกพี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีและก็ดูมีเหตุผลที่สุดสำหรับเขาพอแล้วนะเดี๋ยวสินี่ก่อนมีลูกเธอกับจื้อชงเข้ากันดีแต่พอมีลูกเธอเห็นว่าโลกจริงๆเป็นยังไงผู้ชายส่วนมากไม่ได้เป็นพวกมีความรับผิดชอบแต่พอเป็นพ่อเขาอาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีสามีเธออาจเป็นแบบนั้นว่าไหมมาที่ห้องสวัสดีค่ะฉันเป็นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากพรรคเพื่อทุกคนฉันทำงานในชุมชนแห่งนี้มานานกว่า30ปีแล้วผลงานของฉันสะท้อนตัวฉันได้เป็นอย่างดีปีก่อนฉันเรียกร้องจะได้ทางม้าลายใหม่5ที่ทำให้เด็กๆและคนในชุมชนเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตอนนี้ฉันเอาหลีอีชิวคุณคอยช่วยดูแลคนในเมืองนี้มาหลายปีจัดการคนร้ายมานับไม่ถ้วนคุณเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยปกป้องคนอื่นคุณปิดทองหลังพระไม่เคยทำดีเอาหน้าผีสิงเหรอถึงว่าหน้าคุณจะไม่สนใจแต่คุณไม่เคยย่อท้อคุณยังสู้ต่อไปนี่เธอมาป่นฉันเหรอเธอมาจากพรรคไหนกันเนี่ยข้อสองเอาไปบ้างชิวรักครอบครัวเขาเลี้ยงน้องสาวสามคนด้วยตัวเองจนเขาอายุ30แล้วก็ยังไม่เคยมีแฟนเขาคือผู้ชายในฝันที่ควรอยู่ด้วยเขาดูแลทุกคนได้เขาก็ต้องดูแลแฟนได้และต้องลดภาษีเธอชมหรือว่าฉันเอามาแบบนี้หลีอิชิวเป็นคนรักสัตว์เขาเคยเจอหมาตัวนึงกัดแต่ว่าเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับมันเอามาเลือกจริงๆนะพูดถึงเรื่องสัตว์แล้วฉันเคยพูดเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ราจะเพิ่มที่เก็บกุญแจสัตว์เลี้ยงให้มากกว่าเดิมเอาเธอลงไปที่สิลำคาจริงเลยเฮ้ยเฟย์มีอีกเหรอเลี้ยงชื่อเป็นพวกชาตินิยมแต่เขาก็เป็นคนเปิดรับเขาช่วยดูแลเพื่อนๆได้เดี๋ยวนะเขารับแฟนและครอบครัวเขาออกนอกเรื่องแล้วเขาเป็นคนดีเลี้ยงชื่อฉันรู้ว่าคุณได้ยินฉันรู้คุณคนนั้นลงมาเดี๋ยวนี้นะเลี้ยงชื่อเลี้ยงชื่อทำอะไรของเธอเนี่ยผมจะทำอะไรผู้หญิงของฉันบอกมาว่าเธอเป็นคนของพรรคไหนนโยบายแปลกฉันไม่ได้อยู่พรรคไหนทั้งนั้นแหละงั้นเธอก็ต้องเป็นผู้สมัครอิสระใช่ไหมฉันต่อสู้เพื่อความสุขของตัวเองไม่เหมือนฉันฉันสู้เพื่อความสุขของทุกคนฉันสู้เพื่อสังคมถอยไป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 ลีอิชิวคุณยอมลงมาแล้วอ๋อคุณเองก็เป็นผู้สมัครอิสระเหมือนกันใช่ไหมคุณหลีอีชิวนี่เองตำรวจลงเลือกตั้งได้ไหมหาเสียงกันแบบนี้อ่ะเอาตำรวจนี่ผู้หญิงแล้วก่อเรื่องได้แล้วนี่ฉันจริงจังนะนี่ตอนนี้คุณก่อเรื่องใหญ่รู้ไหมครั้งนี้ฉันขอสู้เพื่อความสุขของฉันเองจิชงบอกว่าถ้าฉันอยากอยู่กับใครสักคนฉันไม่ควรคิดเรื่องผิดถูกมากไปเฉพาะเรื่องนี้ฉันว่าเขาพูดถูกคุณคิดว่าฉันไม่รักคุณฉันก็เลยมาที่นี่เพื่อจะบอกคุณว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ฉันชอบคุณฉันบอกคุณหมดทุกอย่างแล้วฉันอยากอยู่กับคุณจริงๆไม่ต้องพูดมากจูบเลย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 ผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะตามเรื่องให้คุณแล้วจะแจ้งไปนะเยอะๆพอแล้วพอแล้วทุกคนการสารภาพรักของผู้หญิงที่บุ่มบ่ามคนนี้เป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงช่วยสนับสนุนฉันต่อช่วยฉันหาเสียงใครบอกว่าล้มเหลวล่ะฮะโอ้โหต้องอย่างนี้ชิว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 คุณแน่ใจแล้วนะว่าคุณอยากอยู่กับฉันจริงๆหรือเพราะคนอื่นกดดันผมไม่คิดอะไรละเอียดยิบเหมือนคุณเพราะผมเป็นหมาโดดเนวมาจื้อเฮ้าจูบผมหน่อยจะไปดูหนังกับจื้อเฮ้ามีอะไรจะให้นายดูนายต้องตื่นเต้นแน่อะไรไม่เอาหน้าฉันรับปากจื้อเฮ้าว่าจะเลิกดูลองดูก่อนนะฝรั่งหรือญี่ปุ่นนะไม่เห็นมีอะไรไงตื่นเต้นไหมอะไรของนายก็นึกว่าเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซะอีกเลิกคิดทะลึ่งนะหน่วยอาชญากรรมมาที่สำนักงานใหญ่ฉันเห็นว่า IP คอมพิวเตอร์ที่ปล่อยสูตรเฮสในเน็ตเป็น IP จากร้านกาแฟของเราพวกเขาขอดูกล้องวงจรปิดแม่ก็เลยรีบโทรบอกฉันเดี๋ยวเรื่องไหนของดีนายซาผีเหรอเป็นไงล่ะมันคิดจะทำอะไรของมันนะตอนแรกเราพาตัวสูจือพอปล่อยสูตรเฮสในเน็ตก็ปล่อยตัวเธอออกมาเฉยๆมันทำตัวไม่เหมือนคนเดิมมันลักพาตัวจิวแต่ดันดูแลเธออย่างดีทุกอย่างตอนประตูแท็กซี่หนีบเสื้อผู้หญิงมันก็ขอโทษแล้วถ้าซาผีไม่พอใจเรื่องหัวหน้าเปาถ้าเป็นซาผีที่เรารู้จักมันคงไม่จบแค่ซ้อมเขาแน่ๆตอนแรกฉันคิดว่ามันอาจไม่ใช่แค่การล้างแค้นซาผีอาจมีแผนอื่นแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างเหมือนไม่ใช่ซาผีที่เรารู้จักแต่มันทำให้ฉันนึกถึงแต่หมอนั่นตายไปแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ตายล่ะหมอนั่นยังอยู่และสวมรอยถ้าเป็นงั้นหมอนั่นต้องติดต่อใครแน่คุณกู้คะจำฉันได้ไหมจำได้ครับคุณคือคุณหลีฉันเอาเงินไปลงทุนในกองทุนฉันอยากจะขายมันเพราะต้องการเงินแล้วก็ถอนเงินจากบัญชีนี้ให้หมดเลยค่ะแล้วก็ขอทุกอย่างในตู้เซฟด้วยนี่พี่ทำไมต้องถอนหมดอ่ะสุดจื้อมาทำอะไรเนี่ยแม่ของส่งเหรียญให้รางวัลฉันฉันก็เลยมาสมัครกองทุนให้ลูกแล้วพี่มาทำอะไรฉันแค่มาเซ็นเอกสารน่ะเซ็นเอกสารเหรอทำไมต้องทำท่าเหมือนกลัวพี่ถอนเหรียญทองในตู้เซฟด้วยเลี้ยงผู้ชายหรือยังไงอะฮะนี่มันใช่ที่ไหนล่ะต้องใช่แน่โดนหลอกอีกเหรอ
หลีซูจือเธอดูถูกฉันเหมือนที่พี่ใหญ่ทำหน้าผากฉันมีคำว่าโง่ติดไว้งั้นเหรอถึงมันจะมีฉันก็ไม่มีผู้ชายให้ฉันเปหรอกนะใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับช่างเธอเธอรีบทำเอกสารให้เสร็จนี่เดี๋ยวก่อนพี่เงินตุ๊บป่องไปแล้วคุณโป้คะคุณโป้คุณโป้คะผมอยู่นี่นี่มาแบบเนี้ยคุณจะปลอดภัยเหรอตราบใดที่ไม่มีใครรู้ผมก็ยังปลอดภัยพรุ่งนี้ผมก็ขึ้นเครื่องไปได้เลยถึงยังไงคุณก็ควรระวังตัวอะไรคุณจะไปออสเตรเลียคนเดียวคุณไม่รู้จักใครภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ต้องลำบากแน่ๆเลยเอาเงินติดตัวไปนะผมรับเงินของคุณไม่ได้หรอกอย่างงี้เง่าหน่อยเลยนี่เป็นเงินของคุณนะรับไปเถอะมันไม่มากหรอกแบบนั้นยิ่งรับไม่ได้นี่ดูดูนี่นี่เห็นไหมมีหน้าล่ะคุณไม่ค้ายากับพวกหัวหน้าสี่แก๊งก็เพราะว่าคุณทำแบงค์ปลอมใช้เฮ้ยนี่มันเงินจริงๆต่างหากเล่าที่ผมได้มาเพราะผมขายบันทึกสูตรทำเฮสแต่ถึงจะมีเงินแค่ไหนผมก็ยังต้องหนีฉันรับเงินคุณไม่ได้หรอกผมไม่ได้ให้คุณใช้คุณเอาไปเปิดโรงเรียนอนุบาลของคุณคุณเคยบอกผมว่าโรงเรียนอนุบาลคือที่แรกที่เด็กๆจะได้ออกมาเจอโลกข้างนอกถ้าตอนเด็กๆผมได้เจอกับคุณครูอย่างคุณผมคงไม่จบอย่างนี้ผมขอร้องคุณแล้วนะผมอยากให้คุณเป็นผอ.โรงเรียนเหลยจินโปเด็กๆจะได้ไม่เดินทางผิดเมื่อพวกเขาโตขึ้นและเป็นคนดีเหมือนกับคุณด้วยพวกพี่ทำอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวเขาไม่ใช่คุณโปนะเขาคือซาผีเขาไม่ใช่คุณโปนะนี่ซาผีใช่ไหมทำตัวซื่อบื้อแบบนี้ไม่ใช่ใครแน่รีบช่วยฉันออกไปสิเร็วๆหน่อยเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าเวลานั่งนิ่งๆหมอนี่ดูเหมือนซาผีจริงๆนั่นแหละที่ยังไม่เนียนก็คือคราวแพ้ของปลอมนั่นเหรอคุณโปคะขอบคุณมากนะเอ้ยอะไรแล้วของพวกเราล่ะรู้ไหมพี่ชอบเช็คมือถือฉันถึงได้ย้ายหนีพี่ไปหลบอยู่บ้านคุณเหลียนน่ะคุณก็ด้วยคุณน่าจะเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เหรอคุณทำฉันผิดหวังเธอนี่มันพวกเขาทำอ่ะก็เพราะเป็นห่วงพี่นะ ไม่จริงหรอกพวกเขาแค่ใช้ฉันเพื่อจะจับตัวคุณโปตั้งหากอันนี้ดื่มของฉันเธอด้วยซูจือเธอไม่เชื่อใจฉันเธอตามฉันมาจากธนาคารเธอควรจะบอกพวกเรานะเธอรู้ว่าหมอนี่กำลังสวมรอยเป็นซาผีอยู่พี่ชายเธอเป็นตำรวจเธอมีข้อมูลแต่เธอกลับไม่ยอมบอกเราพอแล้วพอทีเลิกว่าเธอได้แล้วฉันขอเธอไม่ให้บอกใครเองอ่ะก็นั่นละที่เธอไม่บอกฉันก็เพราะแกขอนั่นแหละที่ฉันโมโหรู้ไหมตอนรู้ว่าแกตายฉันสบายใจว่าน้องฉันปลอดภัยแล้วดูตอนนี้ฮะถ้ายอมเอาเงินทั้งชีวิตให้แกหนีไปที่อื่นทำไมแกไม่เต็มใจใจเย็นกลับเข้าเรื่องได้แล้วนายยังไม่ตายถ้างั้นเศษเนื้อที่มี DNA เหมือนนาย 99% ก็คือซาผีนายฆ่าพี่ชายตัวเองใช่ไหมเออเปล่านะตายแล้วจริง
แต่ฉันไม่ได้ทำหลังเจอหัวหน้าสี่แก๊งก็ขับรถมาส่งฉันห้ามทำอะไรฉันนะเราทะเลาะกันหัวหน้าแก๊งคุ้มหัวฉันอยู่เขาโมโหแล้วลงจากรถไปอยู่ๆก็มีรถพุ่งมาถางฉันฉันนึกว่าเขาส่งคนมาฆ่าฉันแต่ไม่ใช่ร้ายแกเสียใจที่ไม่รับฉันวันนั้นล่ะสิแกแกล้งปั่นหัวฉันแล้วก็จะฆ่าฉันถึงฉันจะเป็นแฟนคลับซาผีแต่ฉันก็กล้าฝังแกนะเว้ยตอนนี้ถ้าฉันจะเอาแกไปฝังแกจะทำอะไรได้เอาหัวมันช่างโง่จริงๆอย่างน้อยมันก็น่าจะรู้ที่มาของฉายาซาผีของพี่ฉันไม่รู้เลยว่าซาผีมันเป็นหมาแบบไหนพี่ฉันกัดคอไอ้หมอนั่นจนตายพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจ็บมากไหมเป็นไงบ้างพี่ตอบมาสิจะให้ฉันทำยังไงบอกมาสิให้ฉันทำยังไงบอกมาไอ้เวรนี่มันเป็นใครก่อนมันเป็นเด็กเสิร์ฟที่ฉันเจอที่ร้านชาที่ฉันไปทำงานน่ะเด็กเสิร์ฟมันอยากรับใช้นายฉันรู้ว่ามันทำไม่ได้ก็เลยปลอมเป็นนายหลอกให้มันกลัวไม่นึกว่ามันจะบ้าอย่างงี้ถ้าฉันรู้เขาไม่เป็นแบบนี้อย่าฟังฉันนะฉันอยากให้แกตายจริงพี่ใหญ่ฉันขอโทษฉันไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบนี้ฉันขอโทษที่ทำให้นายต้องเจ็บฉันขอโทษจริงๆนายควรจะฆ่าฉันตั้งแต่อยู่บ้านเด็กกำพร้าพี่ใหญ่จุดจบของพี่ฉันโดนเด็กเมื่อวานซืนฆ่าจะคิดอะไรไม่ออกเลยโทรไปบอกหัวหน้าสี่แก๊งให้ช่วยพวกนั้นส่งคนมาเก็บกวาดทำลายหลักฐานทิ้งไม่ให้ใครรู้แต่ฉันไม่รู้ว่าพวกนั้นจะเอาศพพี่ฉันใส่ในเครื่องบดเนื้อ พวกเขาให้ฉันไปซ่อนตัวอยู่เงียบๆสักพักเพราะฉันรู้อีกทีพวกนั้นอยากให้คนคิดว่าคนที่ตายไม่ใช่ซาผีแต่เป็นฉันซาผีติดต่อกับพวกเนเธอร์แลนด์ไว้พวกหัวหน้าแก๊งไม่อยากปล่อยให้เสียโอกาสไปจำไว้พวกเขาต่อไปนี้ก็คือซาผีฉันสวมรอยเป็นซาผีฉันมีพี่เป็นไอดอลตั้งแต่เด็กฉันฝันอยากเป็นเขาแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะลงเอยแบบนี้แต่ถึงยังไงฉันก็ต้องทำบอกตรงๆนะฉันเคยคิดว่าคงทำไม่ได้แต่ว่าฉันก็ยังไม่อยากตายจนเริ่มเห็นว่าคนอื่นทำเหมือนฉันเป็นซาผีจริงๆนี่เรามีเด็กใหม่มาที่มีเวลาไหมล่ะเชิญมีสิฉันมีนาฬิกาฉันก็เลยเนียนไปพี่ซาผีคะให้บริการพิเศษไหมคะไม่ต้องเอาแบบธรรมดาไม่ต้องพิเศษได้ค่ะพี่ซาผีช่วยด้วยช่วยฉันด้วยขอโทษครับพี่ผมจะรีบจัดการไม่เดี๋ยวนี้ไม่ออกไม่ออกไม่ออกพอได้แล้วโอ้ยขอโทษครับพี่ผมผิดไปแล้วขอโทษครับพี่ออกไปครับไปสิแล้วปิดประตูแล้วฉันสั่งได้ทุกอย่างมันเจ๋งเป็นบ้าเหมือนวิญญาณซาผีมาสิงฉันอยากทำอะไรก็ทำได้ยินดีต้อนรับพี่สาผีพี่สาผีสาวรัสเซียแท้ๆแกใส่วิกผมกับแต่งหน้าเข้มก็เปลี่ยนคนจีนเป็นรัสเซียได้เหรอนึกว่าฉันตาบอดมีเขาหรือไงไอ้ฉันหลอกลูกพี่มาเนี่ยฉันเริ่มคิดว่าฉันเป็นพี่ชายฉันได้ฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการรวมทั้งการแก้แค้นเหลียงจินตังจนฉันเจอซูจูวันนั้น
คุณมันคิดว่าฉันเป็นซาผีจริงๆแล้วหัวหน้าเปาก็เดินมาทำอะไรกันต่อว่าซูจูแล้วทำให้ฉันนึกถึงนี่ที่เขาติดฉันไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนที่เขามียศเป็นแค่ตำรวจสืบสวนธรรมดาเขาอยากได้ผลงานใหญ่เลยรับปากว่าจะปล่อยฉันถ้าหากว่าฉันให้ข้อมูลเขาแต่ว่าสุดท้ายเขากลับคำฉันคิดว่าคงไม่ได้เอาคืนแล้วแต่ฉันก็ได้เอาคืนแล้วมันช่างรู้สึกดีมากจริงๆเลยให้ตายสิแต่ไม่คิดว่าคุณเหรียญจะโผล่มานี่คุณเฟยอยู่ตรงหน้าลูกน้องฉันก็เลยต้องเก๊กจิ๋วไม่มีบันทึกผมรู้ขอโทษนะขอโทษนะขอโทษคือว่าตอนนั้นผมไม่มีทางเลือกจริงๆคือไม่ได้อยากจะใช้เรื่องเธอมาขู่ให้คุณกลัวจริงๆอ่ะขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆแกนี่มันเล่นเสมือนซาผีจริงๆเลยคือแหมตอนแรกมันก็สนุกดีอ่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอพวกหัวหน้าสี่แก๊งอยากผูกขาดตลาดไอ้พวกนั้นมันสั่งให้ฉันจับเธอแล้วฆ่าทิ้งซะเธอเป็นน้องของนายฉันจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงกันล่ะนี่ถ้าหากว่าเป็นซาผีจริงอ่ะเขาก็คงจะทำได้แบบไม่ลังเลแต่ฉันเป็นแค่ไอ้กระจอกฉันคงฆ่าตัวเองก่อนฆ่าเธอฉันก็เลยคุณโปก็เลยมาปรึกษาฉันแล้วฉันก็ช่วยเขาคิดแผนทั้งหมดขึ้นมาเธอช่วยเขาคิดเหรอทำไมต้องตกใจด้วยใช่ทำไมต้องตกใจอ่ะซูจูเป็นคนคิดให้ฉันอัพสูตร H ลงในเน็ตผู้หัวหน้าแก๊งจะได้เลิกคิดเรื่องผูกขาดตลาด H แล้วก็ยอมปล่อยตัวเธอกลับบ้านฉันเขียนแผนนี้ในหนังสือภาพของฉันแต่ว่าไอ้พวกคนเลวมันไม่อ่านหนังสือภาพยกเว้นฉัน ฉันทำตามที่เธอบอกฉันไปร้านกาแฟแล้วก็อัพโหลดทุกอย่างลงเน็ตฉันต้องระวังตัวมากๆเลยแต่ดันทำพลาดเพราะดันไปถอดแว่นเข้าให้ไอยังไงตำรวจก็ต้องตามแกเจอแล้วไงอ่ะฮะยังไงฉันก็ช่วยซูจือไว้ได้ฉันหักกับพวกหัวหน้าแก๊งเพื่อเธอรู้ไหมพวกนั้นลงทุนเรื่องเฮสมากแค่ไหนตอนนี้ฉันคงจะอยู่มาเก๋าไม่ได้แล้วล่ะก่อนจะโดนฆ่าทิ้งฉันควรจะรีบหนีซะลาแล้วนะจะได้ยินว่านายจะไปออสเตรเลียใช่ไหมใช่แล้วผมบอกว่าจะไปเปิดฟาร์มอยู่ที่โน่นแก๊งที่ออสเตรเลียมีเครือข่ายกับพวกหัวหน้าสี่แก๊งที่นี่แกมุดในกระเป๋าจิงโจ้ก็หนีไม่พ้นหรอกนะตอนนี้ตำรวจรู้แล้วด้วยว่าไอพีที่ใช้อัพโหลดสูตรมาจากไหนพวกเขาจะรู้ว่าเป็นนายเพราะฉะนั้นนายควรทำงานกับพวกฉันช่วยกันเอาผิดหัวหน้าสี่แก๊งและตำรวจจะปกป้องแกเองโอ้ถ้าทำอย่างนั้นฉันก็ยิ่งตายเร็วสินี่ฉันได้ยินว่าพวกหัวหน้านะมันมีสายอยู่ในกรมตำรวจด้วยนะฉันไม่อยากไปยุ่งด้วยอะไปนอนบ่อนใช่ผมไม่รู้แกไปกับฉันเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเจอมาดามชงเธอเป็นตำรวจมือสะอาดใช่แม่สามีแฟนนี่ต้องอยู่ข้างเราคุณโปคะครับพวกเขาพูดจริงนะรู้จักเธอด้วยเหรอโถ่ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่อยากมีจบแบบเดียวกับพี่ชายฉันนะปล่อยผมไปเถอะครับโถ่ไอ้ขอเงินฉันคืนนะเงินขอเงินคืนให้เงินฉันคืนเธอขอคืนให้ฉันคืนเอาคืนมาขอคืนขอเงินคืนเอาเงินคืนให้ผมเอาเงินฉันมาเอาเงินเอาเงินคืนเอาเงินมาขอเงินคืนไหวโอ้ยเงินของฉันก็อยากตายหรือไงสุจือคุณเป็นไงบ้างอะซูจือซูจือเป็นอะไรมั้ยซูจูเรื่องตำรวจเดี๋ยวก่อนแล้วสายตำรวจล่ะรู้ IP ก็มีคนโผล่มาฆ่าฉันมันต้องมีสายแน่ๆเลยอ่ะรีบตามตำรวจก่อนได้แกเป็นเป้าหมายของพวกมันแกจะปลอดภัยถ้ากลับไปกับฉันเข้าใจมั้ยไม่ไปไงก็ไม่ไปฝากน้องฉันด้วยนะไม่ไปบอกแล้วไม่ไปไงไม่ไปโอ้ว้ารีบหนีสิไปไอ้โหเร็วเข้าเฮ้ยไปขึ้นมาแล้วไปเอาแล้วเงินฉันล่ะเงินอยากตายหรือไงโอ้ตั้งเยอะอ่ะ
นี่ฉันฝากนายดูแลน้องนะจิวบอกว่าว่าอะไรเธอเจ็บมากใช่ไหมจะช่วยยังไงดีดื่มน้ำไหมที่รักไม่ต้องกลัวเราฉุกเฉินกำลังมาคุณจะปลอดภัยคุณไปช่วยพี่ฉันเถอะฮะอยู่นี่ก็ช่วยฉันไม่ได้ตอนแรกฉันกลัวว่าคุณจะเลือกงานก่อนฉันอีกแล้วแต่แค่เห็นคุณอยู่ตรงนี้ฉันก็ดีใจแล้วผมกลัวจะเสียคุณไปผมกลัวจริงๆนะฉันสัญญากับคุณว่าเราจะมีลูกแฝด3แล้วฉันจะได้รางวัลใหญ่ฉันไม่เป็นไรแน่ผมก็สัญญาระวังตัวนะฉันฝากเธอช่วยด้วยนะเธอดีกับฉันมากฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังจะพาโปไปสอนอให้ครบ32ให้ได้นี่ฉันไม่สนหรอกว่าเธอคิดอะไรแค่หนีมาได้มันก็ดีแล้วอ่ะเราควรควรอะไรอะไรฮะอะไรอะไรควรชื่นชมความคิดเธหยุดนะไปช่วยหมาเหรอหยุดนะเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นมีคนลืมล็อกกรงสุนัขมันหลุดออกมาหมดเลยเนี่ยฉันไปก่อนนะหยุดนะเป็นตำรวจแต่ต้องวิ่งไล่จับหมาตลกดีเนาะแต่อะไรที่ผิดฉันผิดเหรอผิดอะไรอ่ะคิดดูถ้าลืมล็อกกรงก็ต้องหลุดแค่ตัวเดียวสิเรามาถึงสุนัขก็หลุดพอดีไม่คิดว่ามันจะบังเอิญเกินไปหน่อยเหรอก็บอกแล้วว่าพวกนั้นมันต้องมีแผนบีมีสายตำรวจเฮ้ยไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วนี่แกจะไปไหนบอกแล้วไงว่ามาดามเชื่อใจได้นะเพื่อนจะกลับมาดามจะมาปล่อยผมไปเถอะขอร้องปล่อยเถอะนะปล่อยฉันไปทีปล่อยเถอะไม่ไปปล่อยจิวกับลูกในท้องปลอดภัยดีเดี๋ยวก่อนทำไมซูจูไม่ส่งข้อความบอกฉันล่ะก็เธอโกรธนายไงใครใช้ให้แกพูดฮะที่เธอโกรธฉันก็เพราะแกนี่ละเนี่ยฉันเจ็บด้วยเออรู้แล้วไงน้ำมันการ์ดมาก็ดีละไปช่วยข้างนอกสิหมาหลุดออกจากกรงตอนนี้วิ่งกันให้ทั่วเลยนายเห็นไหมฮะเหยียบกัดเขาด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำอะไรเบาๆหน่อยสิมันจะฟ้องมาแล้วตั้งใจทำให้ฉันเจ็บมากไปฟ้องสิไปช่วยพวกเขาเร็วที่นี่มีนายคนเดียวที่เป็นตำรวจสุนัขเนี่ยฝากด้วยนะช่วยกันหน่อยนะเพราะความร่วมมือนายไปเถอะเขาจะเฝ้าเองห้ามไปไหนนะเจ็บเหรอแง่สิไม่เห็นหรือไงแค่หมากัดเองเดี๋ยวทำแผลให้รีบๆทำหน่อยนะทายาแดงเดี๋ยวก็หายทำอะไรไหวนี่โอ้ยโอ้ยน้ำมันกัดบลาเธอหลุดออกไปใช่มันแน่นะคนที่โดนคุณดึงที่คองอกใหม่เป็นสีขาวแล้วทำไมไม่จับมันล่ะก็ผมตามจับมันไม่ทันน่ะไปไหนก็ไปเย้ยอมแล้วโอ้ยใหญ่เฮ้ยรีบหนีไปแล้วรีบหนีไปโอ้ยราเธอราเธอนี่เองไอ้หนูจะทำตัวเหมือนเด็กเลยนะหนีออกจากบ้านด้วยไม่เป็นคนปล่อยแกออกมานะไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนไปเฮ้ย
เด็กดีเด็กดีนี่นะนี่นะมาแล้วมาแล้วจะฆ่าฉันแกจะฆ่าฉันไอ้เลวจะฆ่าฉันเหรอมาได้แล้วทำไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มาปีหน้าเลยล่ะฉันหาของอยู่มาช้าดีกว่าไม่มาเฮ้ยขานายมีเลือดออกด้วยนี่ฮะแค่นี้ไม่ตายหรอกอย่างนี้ก็หนีสิจะตามแกไม่ได้แหมทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยจะรู้ว่านายช่วยชีวิตฉันเอาไว้ฉันเป็นคนดีฉันจะทิ้งนายไว้ได้ยังไงฉันตั้งใจกลับมาช่วยที่ครั้งก่อนฉันหนีนายเพราะนายให้ฉันเอาผิดพี่ฉันตอนนี้แค่เลี้ยวหลีซื้อไม่พอจะเอาพวกหัวหน้าแก๊งด้วยถ้าแกเป็นคนดีที่แกพูดแกคงไม่ต้องบังคับหรอกนี่นายก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่าพวกนี้มันมาทำไมอ่ะถ้าอยากฉันตายก็เอาปืนให้มันเอาเลยสิเอาให้มันเลยเอาให้มันยิงฉันเอาเลยสิเอาให้มันก็ดีมาตายกันให้หมดเลยฉันกับทรงเหรียญก็เสี่ยงพาแกกลับมาที่นี่เหมือนกันแกฟังนะบางเรื่องถึงต่อให้ต้องตายเราก็ต้องทำตอนนี้ฉันได้ยินที่แกพูดกับซูจูฉันก็พร้อมจะเสี่ยงชีวิตปกป้องแกแกเข้าใจไหมฮะหรือแกงอกเกินไปซื่อเบื่อเอ้ยคุณอย่างนายพูดออกมาได้ยังไงมันไม่เหมาะกับนายเลยแต่ทำไมฉันต้องร้องไห้จะสู้หน้านายอีกได้ยังไงฉันอายนายหมดแล้วตอนฉันคิดว่าสาผีฆ่านายไปแล้วฉันก็แอบเช็ดน้ำตาเหมือนกันนั่นแหละนายพูดจริงกันเนี่ยอ่ะซึ้งเลยนี่ไปไกลๆได้ไหมเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วนี่คุณทรงเหรียญได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างไหมสั่งเสียอะไรพูดอะไรเขาไม่ได้โดนสายฆ่าไปแล้วเหรอเห็นนายพูดเรื่องยอมตายไม่ใช่เรื่องของเขาเหรอเมื่อกี้แกว่าอะไรนะผมคิดว่าผมคงตายจริงๆรีบหนีไปเราหนีไปยังอันไปนอนบ่อนสร้อยเหรอยังอันยอมรับว่าทำงานให้หัวหน้าสี่แก๊งเมื่อคืนเขาได้รับคำสั่งให้ใช้แผนบีเขาเลยไปที่กรงสุนัขแล้วปล่อยสุนัขออกมาหมดแล้วก็พกปืนเช่าเข้าไปในสอนอของเราด้วยดังนั้นแสดงว่าผู้ชายที่โดนหมากัดในตอนนั้นก็คือเหยื่อล่อใช่ไหมถูกต้องยังอันแกล้งทำให้เหมือนว่าเขาโดนแย่งปืนเพื่อเปิดทางให้เหยื่อล่อช่วยฆ่าเหลยจินโปก่อนส่วนตัวเขาจะได้ไม่ต้องลงมือเองแต่เพราะเขาดูถูกฝีมือคุณสุดท้ายต้องลงมือเองโชคดีที่มาดามมาทันเวลาและที่โชคดีกว่านั้นก็คือมาดามไม่ได้แค่จัดการนอนบ่อนไส้แต่ยังเดินเรื่องจัดการพวกหัวหน้าสี่แก๊งด้วยตอนนี้สน.กวนถังของเรากำลังโด่งดังไปทั่วแล้วทั้งหมดต้องขอบคุณมาดามฉันคิดว่าตัวเองฉลาดนะเมื่อคืนก่อนรถฉุกเฉินจะมาฉันบอกให้ทรงเหรียญอดทนให้ได้ถ้าเขารอดฉันจะเลื่อนขั้นให้คุณคิดว่าฉันตัดสินใจถูกใช่ไหมว่าไงถูกครับมาดามถูกทุกอย่างโอ้ยโอ้โอ้ยอุ้ยเจ็บจังเลยโอ้โอ้ยที่จริงเขาเสี่ยงชีวิตช่วยพยานสำคัญจนมีหลักฐานมากพอที่จะล้มพวกหัวหน้าแก๊งฉันจะเลื่อนขั้นให้เขาด้วยเขาเหรอฉันเจ็บขามากเลยนะนายรู้ไหมโอ้รู้ว่านายเสียสละมากจริงๆเพื่อนโอ้เจ็บจังเลยฉันจะพิการไหมเนี่ยว่าไงคุณว่าดีผมก็ว่าดีเลื่อนขั้นก็เลื่อนขั้นสิครับตกลงตามนั้นขอบคุณครับมาดามโอ้โถเอ้ยลืมไปว่าเจ็บโอ้ยหน่อยสิ
มาดามครับถึงเหลือจินโปจะเป็นพยานฝั่งเราแต่เขาก็รู้เห็นเขายอมรับว่าเขาซ้อมผมในห้องน้ำห้างจริงเราควรจะแจ้งจับเขาด้วยไหมครับจากที่สอบปากคำเหลือจินโปคุณรับปากจะปล่อยเขาแลกกับข่าวคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำแล้วเขาใส่ร้ายคุณฉันจะอยู่ข้างคุณและให้ความเป็นธรรมคุณคิดว่าไงล่ะเข้าใจแล้วครับมาดามผมเองก็ผิดครับฮะเดี๋ยวนะผมคิดว่าที่เขาพูดเมื่อกี้ของพริตยานะครับหัวหน้าหลังจากที่คุณโดนพวกนั้นกระทืบในห้องน้ำผมเข้าไปและเจออาโปที่ปลอมเป็นซาผีแต่ผมบอกคุณว่าไม่เห็นเพราะเขาขู่ว่าเขาจะทำร้ายภรรยาของผมนายนี่มันยังไงนะเป็นตำรวจแต่เรื่องส่วนตัวมาปนกับงานทำไมฉันไม่ได้อ่านรายงานเรื่องนี้ล่ะพอดีผมถามเขาตอนนั้นแต่ผมไม่ได้เขียนลงไปในรายงานนะครับมาดามได้แจ้งสิให้เขารู้ไหมอ๋อไม่ได้แจ้งแต่ว่าถ้าไม่ได้แจ้งก็ไม่นับเป็นคำให้การคุณควรทบทวนเรื่องระเบียบบ้างนะรับทราบครับโอ้ขอบคุณครับฉันก็แค่ทำตามระเบียบไม่ต้องขอบคุณฉันฉันซื้อเครื่องในวัวตุ๋นมาฝากคุณด้วยนะแม่คะคุณฝ้ายเดี๋ยวฉันเอามันวางไว้ให้คุณตรงนี้แล้วกันนะขอบคุณครับขอบคุณมาดามครับเครื่องในวัวตุ๋นนี่ลูกสาวคุณตั้งใจซื้อมาฝากน้ำมันก๊าซแน่ๆเลยล่ะครับผมกินเจตั้งนานแล้วนะเอาเข้าสอนอนนี่มันของพอได้แล้วสภาพนี้ถ้าคุณกินเข้าไปคงไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแน่มาดามคุณเชื่อพวกเขาเหรอคุณมีอะไรคุณสงสัยฉันเหรอเปล่าครับฉันดีใจที่พวกคุณปลอดภัยทั้งคู่ฉันมีธุระฉันไปก่อนนะใครคิดว่าฉันฉลาดบ้างผมครับมาดามงั้นกินให้หมดหาเร็วคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอจะไปแย่งไมค์ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นและสารภาพรักถ้าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันก็ควรลาออกหนูไม่ได้อยากหนีแม่แม่ไม่ยอมเรื่องหนูกับเขาเพราะแม่คิดว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะคบกับหนูหนูรู้แม่จะต้องโกรธมาดามผมเป็นคนผิดเองผมบอกเธอให้ช่วยซื้อติดมือมาให้หน่อยผมผิดเองครับอย่าว่าเธอเลยถึงฉันจะเลื่อนขั้นให้คุณแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะเปลี่ยนใจแม่ไม่เป็นไรครับตลอดไปที่มาจื้อเฮ้ายังใส่ใจความรู้สึกผมและไม่รังเกียจตัวผมผมยอมเป็นตำรวจต๊อกต่อยไม่ต้องพูดขนาดนั้นหรอกสิ่งที่จื้อเฮ้าพูดออกไปผ่านไมค์คงทำให้คนทั่วไปได้รู้ถึงความดีของคุณถ้าคุณไม่เป็นตำรวจคุณอาจจะไปสมัครเป็นตัวแทนเขตของคุณก็ได้นะแม่คะหนูคิดว่าแม่คิดว่าเขาไม่ฉลาดฉันแต่งงานกับสามีเพราะว่าตอนนั้นฉันชื่นชมความฉลาดของเขาแม่เธอก็ตกหลุมรักคนเลวอย่างสร้างกวนเพราะเขาฉลาดสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เราก็จบลงอย่างที่เธอรู้ดูเหมือนผู้ชายที่ดีจะดีกว่าผู้ชายที่ฉลาดมาดามครับถ้าพูดเรื่องความดีอย่างนึงผู้หญิงฉลาดก็พอแล้วเธอเป็นคนฉลาดฉันไม่มีอะไรจะต้องห่วงมาดามต้อง IQ เกิน135แน่แถมยังประชดเก่งอีกต่างหากนะจุ๊บแม่คะแม่ดีที่สุดเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอพูดในรอบ20กว่าปีแต่อย่าลืมนะฉันยังเป็นแม่เธอฉันยังต้องดูแลเธออย่าให้วันหนึ่งฉันต้องพูดเองว่าเสียแรงที่คอยเลี้ยงดูเธอมาเข้าใจไหมรับทราบส่วนคุณจะต้องดีกับจื้อเฮ้าเข้าใจไหมครับมาดามBrrrr.
หัวเราะด้วยเธอต้องชอบฉันแน่เลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะแล้วนี่พี่ใหญ่มาทำอะไรอยู่นะเอ้ยเขาออกไปกับหมอมาคงไม่กลับมาง่ายๆหรอกตายแล้วแม่ขอดื่มชาแป๊บนะฉันฝากดูเธอหน่อยนะคะฉันจะไปเตรียมชาได้สิเดี๋ยวแม่มานะอยู่ข้างในลูกพ่อขอพ่ออุ้มหน่อยนะคิดถึงพ่อหรือเปล่านะคุณเหรียญช่วยเล่นกับเธอหน่อยค่ะกำลังเล่นอยู่ดูนู่นดูนู่นสิคุณเข้ากับเด็กได้นะเดี๋ยวจะทำให้ลูกหัวร้อนได้แทบแย่แน่ใช่ใช่ใช่คุณต้องเป็นพ่อที่ดีแน่ๆเลยล่ะค่ะถ้างั้นฉันว่าจื้อชงคงเป็นพ่อที่ดีเหมือนกันนะที่ผ่านมาฉันไปเข้าคอร์สเรียนวิธีดูแลลูกสำหรับคุณพ่อแต่ตอนไปเรียนฉันต้องขอยืมลูกคนอื่นเวลาฝึกฉันว่าถ้าได้ดูแลลูกตัวเองก็คงดีนะคุณบอกว่าคุณไปเรียนมาใช่ไหมไหนป้อนนมลูกให้ดูหน่อยสิได้เลยพอร้องเพลงให้อีกนะบอกว่าถ้าเสร็จแล้วจะรีบมาคุณโมแต่ทำอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นขยับแขนซ้ายไม่ได้ขาซ้ายก็ด้วยที่นี่มีผีสิงหรือฉันตัวชาเฟยซงเหลียนนายจะมีลูกมีเมียต้องดูแลนะนายจะต้องรอดให้ได้พยายามฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้วกรี๊ดทำไมอ่ะคุณรู้ไหมผมจะชอบฝันร้ายเวลาคุณนอนทับผมตอนนี้ขาผมชาหมดแล้วอ่ะฉันมาเยี่ยมคุณแต่คุณเอาแต่นอนไม่สนใจฉันจะรู้สึกเบื่อก็เลยมุดเข้ามานอนกับคุณอย่าให้พี่ใหญ่คุณเห็นนะพี่ใหญ่กลับไปแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกทำไมเหรอคุณอยากให้เขาอยู่มากกว่าฉันใช่ไหมเปล่าซะหน่อยนอนเถอะนอนเถอะคนท้องต้องนอนให้พอนะ แต่ว่าอย่าเอาผมปิดหน้าตัวเองก็พอเลยนะ ได้ครับสวัสดีครับก็สวยว้ายมาดูกระเทอะอุ้ยเด็กดีอุ้ยเกือบงับแล้วมากระเทอะนั่งเด็กดีเด็กดีง่ายค่ะสวัสดีครับขอทำหน้าที่หน่อยบราเธอร์ไม่ได้เรื่องเลยเจอหญิงไม่ได้นั่งนิ่งดีนะครับฉันฝึกมันดีค่ะวันนี้คุณจะมาไหมเออใช่ว่าไงนี่เพื่อนคุณเหรอคุยอะไรกับเธอฮะไม่มีอะไรครับแค่คุยกันเรื่องหมาๆนะครับบ๊ายบายบาย
ไม่เป็นไรนะบราเธอร์เดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกเจออีกเหรอไอคิว135ดูออกใช่ไหมว่าเขาใช้หมาเป็นสะพานดูออกด้วยว่าทุกครั้งที่คุณมาวิ่งกับฉันคุณจะชอบแอบอู้ไปเร็วก็ผมเหนื่อยนะนี่มันวันหยุดของผมนะเนี่ยรู้ไหมผมให้บราเธอร์เฝ้าคุณแต่พอมันเจอหญิงก็ไม่สนใจเลยนี่แปลกที่ผู้ชายจะใช้หมาจีบสาวแต่ว่ามันแปลกเวลาที่เห็นหมาใช้เจ้าของตัวเองนะเฮ้ยนี่บราเธอร์ก็เป็นตัวผู้เราสองคนมีคู่แล้วแต่มันอยู่คนเดียวคงจะเหงาจะไปโทษมันก็ไม่ได้เนาะจะหาแฟนให้มันแล้วแต่กฎ PDU บอกว่าไม่อนุญาตให้มันเลือกแฟนได้เองหัวหน้าท่ายยืนยันเรื่องนี้แจ้งเหตุโจรกรรมที่ร้านจิวเวลรี่ชั้น4ตึกกวนถังรับทราบจาก PC 39633กับ PC 38544กำลังจะไปเดี๋ยวนี้ไปไปไปบราเธอร์บราเธอร์จัดการนะบราเธอรีบหน่อยสิหาเฮ้ยมันหมายความว่าไงอ่ะไหนน่ะสิวหน้าขวานก็ยังติดหญิงอีกฉันจะรายงานว่าไงเนี่ยฉันว่านายน่าจะดีใจนะที่มันมีคู่กับเขาแล้วไม่มีทางแน่บราเธอร์เป็นสุนัขตำรวจนางหนูนี่เป็นสุนัขโจรนะสุนัขโจรอะไรนางหนูของฉันชื่อซิสเตอร์ย่ะเป็นพันธุ์แท้มีใบรับรองด้วยนะผมจะให้ทนายฟ้องคุณข้อหาหมิ่นประมาทหมาผมหุบปากถ้าฉันรายงานว่ามันตกหลุมรักหลังจากสู้กันมันจะฟังขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะใช้โกโก้ทานสเลดก่อนเดี๋ยวฉันว่าเอาเป็นบราเธอร์ใช้เสน่ห์หลอกล่อให้ซิสเตอร์ยอมแพ้มันดีกว่าเออแบบนี้ก็ดีนะใช่ไหมใช่เอ้าอีกแล้วรีบขึ้นไปอีกแล้วอดทนไว้ก่อนนะบราเธอร์เนี่ยอดทนไว้ก่อนบราเธอร์นี่มาดามจะลดขั้นเราไหมเนี่ยฮะนี่นายเป็นคนดูแลฉันไม่เกี่ยวด้วยนะเพื่อนทรยศเอ้ยบราเธอร์อย่าทำกับฉันเหมือนเพื่อนทรยศคนนี้นะลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมา